dum 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 สวัสดีพี่เตาค่ะกราบนมัสการท่านปุ้ยค่ะครับสวัสดีพี่เตาครับกราบนมัสการท่านปุ้ยครับครับสวัสดีพี่เตากราบนมัสการท่านปุ้ยครับกราบนมัสการครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเจริญพรญาติโยมทุกคนเช่นกันเจริญพรบรรยากาศในคลับของเราวันนี้ดูคึกคักกันตั้งแต่หัววันเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเป็นแฟนคลับของพี่เตานะครับติดตามพี่เตามาฟังครับวันนี้หัวข้อสำคัญยิ่งครับพวกเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรดีๆจากการแลกเปลี่ยนกันวันนี้แน่นอนครับพุทธศาสนากับทุนนิยมครับพี่แอนในฐานะแม่งานเป็นไงฮะตื่นเต้นกับงานวันนี้แค่ไหนครับพี่แอนครับเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พี่เตาบอกว่าจะมาคุยเรื่องนี้ให้อะค่ะในใจก็กำลังแบบว่าโอ้อยากชวนพี่เตามาคุยในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของแบบนายทุนกับธรรมะจังเลยอย่างเงี้ยค่ะอ้าวพระอาจารย์สุทิศมาแล้วกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการครับกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับมาสการครับตอนนี้เราก็วอร์มเสียงทักทายกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว 2:30 นเราก็จะเริ่มต้นกันเลยนะครับพี่แอนได้เลยค่ะก็นี่พี่เตาอยู่หัวหินใช่ไหมคะนี่ใช่ครับอากาศดีมากเลยครับค่อนข้างเย็นอ๋อค่ะกรุงเทพก็เย็นค่ะแต่เห็นนครน้ำท่วมนะคะเนี่ยนั่นแหละสิครับคือปากใต้เนี่ยพอลมหนาวพัดเนี่ยฮะพอลมหนาวมาเนี่ยปากใต้จะฝนตกครับเพราะเขาจะพัดผ่านอ่าวไทยแล้วก็เลยพาพายุเมฆฝนบนอ่าวเข้าไปครับค่ะตอนอันจัดเมื่อวันซืนนะคะก็ฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วพอกลับมาก็เห็นว่ามีรูปส่งมาจากแถวคีรีวงค่ะว่าแบบเนี่ยน้ำกำลังมาเดี๋ยวคงจะท่วมเมืองแอนเลยอดลุยน้ำเลยใช่แต่โหแต่แอนลุยฝนนะคะพี่เตาวันที่ไปถึงไม่ตกแต่พอวันอีกวันนึงอะค่ะพอเปิดศูนย์เรียนรู้ที่วัดศรีทวีเสร็จก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเปิดศูนย์พร้อมปิดศูนย์เลยหรือเปล่ายังไม่ปิดไม่ปิดเปิดศูนย์แล้วก็ค่ะแล้วก็มีไปเปิดอะไรนะคะนครครีเอทีฟนครค่ะท่านปุ้ยกลับมาจากจังหวัดเลยหรือยังคะเนี่ยเมื่อเช้าเลยตีสี่ค่ะจริงๆมาถึงกรุงเทพน่าจะตีสามแหละแต่ว่ารถทัวร์ขับหลงอยู่ในกรุงเทพอ๋อค่ะนั่นสิชิดไม่ได้ผมยังสงสัยว่าทำไมคุณจัดค่อนข้างดึกเพราะว่าพระอาจารย์จะต้องตื่นอยากจำวัดเช้ามากครับไปเวลานี้กำลังงานนะท่านอาจารย์วัดเสร็จตอนวัดจัดวัดเย็นที่วัดทุ่มกว่าถึง2ทุ่มพระอาจารย์เสียงค่อนข้างเบานิดนึงค่ะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยชัดได้ยินค่ะได้ยินอย่าลืมมาเที่ยวงานวัดสุทธิวรารามสมโภช250ปีได้ค่ะได้เลยค่ะก็ตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะคะพี่จากเราเริ่มคุยกันเลยดีไหมคะดีครับเพราะว่าวันนี้ค่ำคืนนี้น่าจะเป็นประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงที่น่าจะมีคุณค่ากับคุณผู้ฟังทุกท่านในครับวันนี้แน่นอนนะครับค่ะงั้นในเบื้องต้นเราเริ่มจากการแนะนำตัวกันก่อนดีไหมครับพี่แอนได้เลยค่ะครับเรียนเชิญพี่แอนเลยครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็แอนสสวรรณจิรายุทธนะคะอยู่หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะค่ะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อครับกับนักศึกษาท่านปุ้ยครับกับท่านปุ้ยแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆในคลับนิดนึงครับ
เจริญพรอาตมาพระครูธรรมรัตน์ท่านันชัยเตชปัญโยจากวัดยานเวศกวันก็มาร่วมพูดคุยในทำอะไรก็ทำด้วยกันวันนี้เจริญพรกราบขอบคุณครับเชิญคุณพ่อโตโต้ครับคุณพ่อโตโต้ให้นมลูกอยู่หรือเปล่าครับอดีตนะครับพิธีกรรายการคนนู้นคนของเราเนี่ยเดี๋ยวมาได้แนะนำตัวอีกทีครับแล้วก็กับผมเองจักรพันธ์ธีรวัฒน์ครับเป็นกรรมการผู้จัดการไลฟ์101ครับทำด้านพัฒนาทุนมนุษย์นะครับวันนี้ก็เป็นสุขดีๆที่เราเจอกันทุกสุขนะครับ2ทุ่มครึ่งครับงั้นผมขออนุญาตในเบื้องต้นขออนุญาตกราบนิมนต์ครับพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับหรือพระอาจารย์สุทิศของเรานะครับเจ้าวาดวัดสุทธิวรารามครับกราบนมัสการอีกครั้งครับอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรก็พระสุธีรัตนบัณฑิตถูกสมมติเป็นหลายอย่างเหลือเกินว่าทั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆประมาณนี้ครับมาขับเฮ้าส์เป็นครั้งพูดคุยสองตอนคราวที่แล้วเขาบอกไม่ได้ค่อยครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับเรียนพระอาจารย์ครับว่าสัญญาณเสียงจะมีขาดหายบ้างเป็นบางช่วงครับผมดีขึ้นหรือยังตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับครับรายการของเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับตอนนั้นเราจำได้ว่าเป็นการจัด EP 2ใช่ไหมครับพี่แอร์แล้วก็เราก็จัดสืบเนื่องมานะวันนี้เนี่ยไม่ได้นับ EP แล้วครับ10กว่าแล้วครับเป็นการเดินทางที่ยาวไกลแล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ครับที่เมตตาเราตั้งแต่การออกตัวรายการตั้งแต่ EP 2เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งแขกปราศัยคนสำคัญของเราในวันนี้ครับกราบสวัสดีพี่ตายครั้งครับคุณบรรยงพงพนิชครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทราครับพี่เตากราบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นครับผมเป็นกรรมการของหอจดหมายเหตุด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกใช้ก็ต้องรีบมาครับ ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นรายการแบบสเปเชียลพอสมควรครับเพราะว่าวันนี้พี่เตาจะเมตตาครับมีสปีชดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวการเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับทุนนิยมครับในเบื้องต้นวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มรายการครับคุณผู้ฟังครับตั้งใจฟังดีๆนะครับจะเป็นสปีดสำคัญที่พี่เตาคัดสรรนะครับเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อเป็นการเริ่มต้นการพูดคุยของเราในค่ำคืนนี้ครับงั้นผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่เตาอ่านสปีดเลยครับผมต้องขอเรียนที่มาที่ไปของไอ้ปาฐกถาที่ผมจะอ่านหน่อยนะครับคือผมเนี่ยประกาศตัวมานานแล้วว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในระบบทุนนิยมซึ่งคำว่าทุนนิยมอย่างที่ทุกท่านทราบอะครับในภาษาไทยในสังคมไทยหลายมุมหลายๆกลุ่มก็ค่อนข้างจะคิดว่าคำนี้เป็นคำที่มีปัญหาบางคนเรียกว่าเป็นคำหยาบเลยก็ได้ครับว่าเพราะชื่อก็บอกนะครับว่านิยมทุนในขณะแม้แต่ท่านพุทธทาสเองนะครับท่านก็ค่อนข้างจะพูดถึงทุนนิยมในมุมที่เป็นปัญหาแล้วก็ชื่นชอบสังคมนิยมมากกว่าเพราะชื่อดีกว่าแน่นอนครับนิยมสังคมย่อมดีกว่านิยมทุนแต่ผมเนี่ยพยายามที่จะโปรโมทหลักการของทุนนิยมที่ดีทุนนิยมในอุดมการไม่ใช่ทุนนิยมที่เราเป็นอยู่ด้วยนะครับเพราะทุนนิยมที่เราเป็นอยู่เนี่ยขอเรียกอีกมุมหนึ่งว่าเป็นทุนนิยมพรรคพวกนิยมหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกโครนี่ capitalism หรือ cronyism นะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นทุนนิยมที่ฝังรากอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นทุนนิยมสามานก็ว่าได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุนนิยมทุกอย่างจะสามานนะแต่ทุนนิยมประเภทที่มันสามานเนี่ยมันมีจริงนะครับผมก็เลยพยายามที่จะชี้ให้สังคมเข้าใจคำว่าทุนนิยมมาพักใหญ่ๆจนกระทั่งขอเท้าความเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ก็เลยขอให้ผมไปมีปาฐกถากับท่านวอเรื่องทุนนิยมกับพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็มีคนเข้าฟังสัก 4-50 คนแต่ก็มีขาใหญ่เยอะนะเช่นคุณธีรยุทธ์บุญมีคุณเสกสรรท่านอานันต์ปัญญารชุนและอีกหลายๆท่านอันนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พอดีไอ้ที่จะอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นงานของซึ่งเป็นงานเทวนานานาชาตินะฮะชื่อว่า Sustainable Bangkok
ซึ่งเขาจัดพร้อมกันกับsustainable brand อีกหลายๆแห่งทั่วโลกโดยจะมีธีมคล้ายๆกันทุกปีธีมที่ผมไปพูดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นธีมที่เขาใช้ชื่อว่า activating purpose คือความหมายของธีมนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่แน่นอนมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถดำเนินไปได้อย่างมีเข็มทิศมีทิศทางแล้วผมก็ถูกเจาะจงเลยครับให้พูดในหัวข้อว่า how to apply Buddhism to capitalism นะครับอันนี้คือหัวข้อที่เขาตั้งมาให้เลยนะครับแต่ผมไปพูดภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตสัก10กว่านาทีมาเอาสิ่งที่ไปพูดมาอ่านให้ฟังนะครับขอเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นจะขออนุญาตปรับหัวข้อนิดหนึ่งอยากจะปรับกับคำว่าประยุกต์หรือ apply มาเป็นคำว่าประสานเปลี่ยนคำว่า apply มาใช้คำว่า reconcile เพราะฉะนั้นหัวข้อก็จะเป็นเราจะประสานพุทธศาสนาเข้ากับทุนนิยมได้อย่างไรสาเหตุที่ขอปรับเปลี่ยนก็เพราะว่าคำว่าประยุกต์ถ้าไปดูให้ดีมันแปลว่าปรับใช้ซึ่งการที่เราจะไปปรับพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัจจะที่จริงแท้คงที่มากว่า 2,600 ปีไปเข้ากับทุนนิยมซึ่งเป็นแค่กระบวนการที่มีไม่ถึง250ปีแถมยังขาดความสมบูรณ์อย่างมากยังตะกุกตะกักเกิดวิกฤตอยู่เนืองๆมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะท่านจะไปปรับทุนนิยมให้เข้ากับพุทธศาสนาก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปที่จะเป็นไปได้ในเร็ววันก็เพราะพุทธมามกะทั้งโลกมีแค่ 6% หรือ420ล้านคนเท่านั้นเองในขณะที่คนที่สมาทานทุนนิยมนั้นมี 6,000 กว่าล้านคนที่เลือกใช้คำว่าประสานก็เพราะว่าคำนี้มันมีในอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของสองสิ่งที่แปลกแยกกันอยู่ของสองสิ่งที่ไม่เหมือนกันดูเผินๆเหมือนไปคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะในแง่ปรัชญาการมองทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกและท่าทีที่มนุษย์ควรจะมีต่อทรัพยากรเหล่านั้นนะขอโทษแป๊บหนึ่งโพยผมหายไปไหนก็ไม่รู้ขอทานโทษนิดหนึ่งนะครับขอต่อเลยนะครับคุณนิยมนั้นมีสมมติฐานหลักที่สำคัญมากว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นระบบทุนนิยมก็เป็นระบบที่ทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพถูกทำให้เกิดผลผลิตมากที่สุดแล้วใช้แรงจูงใจความอยากได้ของมนุษย์เป็นเครื่องมือสำคัญให้มนุษย์แข่งขันกันให้มีประสิทธิภาพใครมีประสิทธิภาพก็ได้รับรางวัลไปในความอยากชนิดนี้ทำให้ทุนนิยมมีชัยเหนือระบบเศรษฐกิจประเภทอื่นเช่นคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่อนุญาตให้คนมีความอยากตั้งใจให้คนได้รับเท่าๆกันทุกคนแต่ผลก็คือคนก็เลยรอแบ่งไม่ค่อยมีคนทำในส่วนของพุทธศาสนาก็มองความขาดแคลนเป็นแค่มายาภาพในใจทรัพยากรจะมีมากมีน้อยแค่ไหนขอเพียงแค่ใจมนุษย์ไม่มีความอยากเข้าถึงความพอความขาดแคลนนั้นก็ไม่มีความเป็นสาระสำคัญอันใดถึงตอนนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าความแปลกแยกในปรัชญานั้นเป็นอย่างไรทุนนิยมนั้นยืนยันว่าของทุกอย่างขาดต้องอยากถึงจะทำในขณะที่พุทธศาสนาสอนเราว่าทุกอย่างมีพอต้องละถึงจะสุขมันก็เลยดูเหมือนเป็นน้ำกับไฟที่ไปกันไม่ได้
จะให้ประสานกันได้อย่างไรชาวพุทธจำนวนไม่น้อยก็เลยเชื่อว่าถ้าพุทธจะรุ่งทุนก็จะต้องโรยหรือถ้าทุนยังรุ่งอยู่พุทธก็อาจจะต้องหลบไปก่อนความคิดอย่างนี้ที่เป็นความแตกแยกมันเกิดจากการมองอย่างไม่ครบภาพถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นเราจะพบว่าทั้งทุนทั้งพุทธไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านความโลภเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในตัวของมันเองพุทธพยายามที่จะให้คนลดความอยากเพื่อบรรเทาความขาดแคลนขณะที่ทุนพยายามให้มีการผลิตให้มากที่สุดก็เพื่อลดความขาดแคลนเหมือนกันพูดอย่างภาษาเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนานั้นก็คือการบริหารจัดการด้านอุปสงค์หรือดีมานไม่ให้มนุษย์มีดีมานในสิ่งที่ไม่จำเป็นในสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในขณะที่ทุนนิยมก็เป็นการจัดการบริหารเพิ่มอุปทานเพิ่มซัพพลายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสองอย่างนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องปฏิบัติกันมันสามารถจะนำเอามาสอดประสานกันได้และถ้าทำได้อย่างกลมกลืนมันก็จะทำให้แก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับความขาดแคลนของโลกหมดไปได้ทำไมความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่จะหายของชีวิตเป้าหมายขององค์กรคิดดูว่าทำไมใจเรายังมีแต่ถ้าใจเรายังมีแต่ความย้อนแย้งใจหนึ่งก็ถูกสอนให้ละความอยากขณะที่ใจหนึ่งก็ยังจะต้องดำรงชีวิตในระบบที่ใช้ความอยากเพื่อขับเคลื่อนถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจว่าพุทธศาสนากับทุนนิยมเป็นปฏิปักษ์เราจะสมาทานไปทางใดถ้าดูเผินๆก็เหมือนหันหลังให้อีกทางหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมาสร้างเป้าหมายที่มีคุณค่าที่มีความหมายได้อย่างไรเมื่อเป้าหมายไม่แข็งแรงฉันทะก็ไม่เกิดความเพียรก็ไม่ตามมาจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรคนเราย่อมไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ไม่ได้ศรัทธาจนหมดหัวใจให้ได้ดีได้หรอกโดยเฉพาะชาวพุทธเรามักจะไม่เข้าใจทุนนิยมในแง่ของกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่ล้อไปกับธรรมชาติความชอบได้เกลียดเสียของมนุษย์เรามักไปมองทุนนิยมแบบตัดสินถูกผิดมองว่าเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบมองว่าเป็นเรื่องของการโลภเป็นเรื่องของกำไรแต่เพียงอย่างเดียวความที่คิดอย่างนี้แต่ตัวก็หนีไม่พ้นที่จะต้องดำรงชีวิตในระบบทุนนิยมซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกการงานของเราก็เลยเป็นเรื่องว่างเปล่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะมีแก่นสารนอกเหนือไปจากการค้ากำไรนอกเหนือไปจากการที่จะได้เงินเดือนไปวันๆอย่างเก่งพอสะสมได้มากเข้าก็ไปทำความดีโดยการบริจาคตรงกันข้ามถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจปลูกฝังว่าพุทธกับทุนนั้นไม่ได้ย้อนแย้งเป็นเรื่องที่สอดประสานไปด้วยกันได้ถ้าทำอย่างนั้นได้ธุรกิจการงานที่เราทำไม่ใช่แค่เรื่องหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆแต่เราสามารถทำให้เป็นกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกได้ไม่แพ้ศาสนาดังนั้นถ้าจะเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะไปบริจาคไปทำ CSR งานที่เราทำมันจะมีความดีความงามและความเพื่อสังคมในตัวของมันอยู่ทุกขณะหรือทุกกิจกรรมอยู่แล้วนอกจากนั้นถ้าเราเลือกเอาหลักการทุนนิยมที่ดีมาสอดประสานกับแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรขัดแย้งกันอย่างเช่นคารวาสธรรมทั้งหลายจะเป็นอิทธิบาท4พละ5พรหมวิหาร4เหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งใดๆกับหลักการทุนนิยมที่ดีเลย แถมถ้าเราเอามาใช้ร่วมกันได้มันก็จะทำให้เราห่างไกล
จากทุนนิยมถามานไปได้ทุกทีอย่างพุทธศาสนาเองถ้าเราศึกษาให้ดีเราก็จะพบว่าพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามความทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แต่อย่างใดแม้พระพุทธองค์เองหลังจากที่ทรงตรัสรู้ก็ทรงและทรงตัดสินพระทัยที่จะเผยแพร่ศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงภาคเพียรอยู่ถึง45ปีดำเนินด้วยพระบาทหลายพันกิโลเมตรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดทุกข์ให้มากที่สุดพระอริยเจ้าพระมหาเถระรุ่นต่อๆมาก็ล้วนแต่บากบั่นมุ่งมั่นในการนี้ทั้งสิ้นธรรมะคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมประสบการณ์โดยตรงถ้าเราสามารถที่จะสร้างเป้าหมายร่วมขององค์กรให้มันสอดประสานไปกับเป้าหมายของสังคมเป้าหมายของลูกค้าเป้าหมายของพนักงานเป้าหมายของมนุษยชาติได้ผลประโยชน์รวมก็จะทำให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนมีพลังมหาศาลแล้วพนักงานก็จะรู้ว่าอะไรที่ไม่ตอบโจทย์สังคมไม่ตอบโจทย์ส่วนรวมก็จะไม่สามารถตอบโจทย์องค์กรและก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ของปัจเจกในระยะยาวได้พนักงานก็จะมีพลังเพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นนอกจากจะดีกับตนจะดีกับองค์กรแล้วก็ยังดีกับสังคมด้วยการที่ไม่รู้สึกย้อนแย้งภายในก็ทำให้เรามีพลังวิ่งได้เต็มที่ยกตัวอย่างองค์กรของผมเราก็ตั้งเป้าหมายตั้งหลักการง่ายๆว่าเราจะทำธุรกิจทุกอย่างที่เราทำให้สอดคล้องกับการทำให้ตลาดการเงินไทยเป็นตลาดการเงินที่ดีทำให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจได้ไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ได้สร้างประโยชน์ให้สูงสุดพอเรามีเวลาว่างมีทรัพยากรเหลือเราก็ใช้เวลาว่างและทรัพยากรเหล่านี้ไปช่วยส่วนกลางในการทุ่มเทให้ตลาดการเงินให้ตอบโจทย์ของทุนนิยมที่ดีมากขึ้นช่วยสังคมในด้านต่างๆแค่หลักง่ายๆแค่นี้กับความมีวินัยยึดมั่นในหลักซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญพอๆกันก็ทำให้องค์กรเล็กๆสามารถจะพัฒนายั่งยืนมาได้กว่า50ปีทุกท่านครับเมื่อใดก็ตามที่เป้าหมายของธุรกิจกับของสังคมหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ขัดแย้งกับศรัทธาทางศาสนาฉันทะย่อมเกิดความเพียรย่อมตามมาส่งผลให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนที่แท้จริงครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่พูดในงาน Sustainable Bangkok เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมก็ขออนุญาตเอามาพูดอีกทีเพื่อจะอธิบายว่าทุนนิยมที่ดีนะมันมีอยู่และอุดมการณ์ของทุนนิยมนั้นมันไม่ได้ชั่วร้ายเหมือนที่หลายคนเข้าใจเพื่อชวนกันถกต่อครับครับก็ใช้เวลาไป10กว่านาทีอย่างที่เรียนนะครับขอเชิญครับกับขอบคุณพี่ตองครับเป็นมุมมองการมองคําว่าหลักการทุนนิยมที่ดีหรือทุนนิยมในอุดมการณ์ที่น่าสนใจมากนะครับโอ้โหมุมมองทางพุทธเราลดดีมานด์ลดความอยากนะครับทุนนิยมโอเคเพิ่มซัพพลายเพื่อลดความขาดแคลนมันสามารถมาบรรจบกันได้ณจุดสมดุลใดสมดุลหนึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่ตองเพิ่มสั้นๆนิดนึงได้มั้ยครับว่าจากในสปีดในปาฐกถาตรงนี้เนี่ยซึ่งพี่เต่าได้แบ่งปันปาฐกถานี้ตั้งแต่ปี2016นะครับจนมาถึงณวันนี้เนี่ย2021กำลัง22แล้วครับพี่เต่ามีมุมมองต่อยอดจากคำว่าทุนนิยมที่ดีมาณปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับพวกเราที่ต่อยอดจากปาฐกถาเมื่อสักครู่สักนิดนึงไหมครับคือจริงๆก็ค่อนข้างชัดนะว่าทุนนิยมที่ดีเนี่ยต้องไปกับประชาธิปไตยเดี๋ยวผมจะขอไล่ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือประวัติศาสตร์มันสอนมาในพัฒนาการเมื่อใน200กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนี่ยแต่บังเอิญประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันเผด็จการเนี่ยเป็นตัวนำ
ของระบบพรรคพวกนิยมเลยครับเพราะว่าเวลาเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็ใช้อำนาจได้โดยไม่มีการตรวจสอบคัดค้านเพราะนั้นมันก็เลยสามารถใช้อำนาจไปทางประโยชน์ของคนบางกลุ่มได้นะฮะนะพอเวลามีเผด็จการเราก็จะเห็นนะครับว่าระบบพรรคพวกนิยมหรือทุนนิยมสามาเนี่ยมันจะโตขึ้นโตขึ้นอันนี้มันพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกครับโอเคครับถ้าสนใจผมก็จะไล่ยาวให้ฟังครับแต่ผมอยากจะให้ท่านอื่นๆลองวิพากษ์วิจารณ์ก่อนก็ได้ครับครับขอบพระคุณพี่เตาครับงั้นผมขออนุญาตกราบนิมนต์ครับพระอาจารย์สุทิศครับได้สะท้อนมุมมองครับจากในประเด็นที่พี่เตาได้แบ่งปันแล้วก็มุมมองทางด้านศาสนากลับมาทางด้านทุนนิยมบ้างครับกราบนิมนต์ครับผมขอเจริญพรท่านอาจารย์บรรยงพงพันนิชแล้วก็ทีมงานทุกท่านขอเจริญพรทุกคนที่เข้าอยู่ในคลับเฮ้าส์ก็เหมือนที่บอกว่าเป็นครั้งที่2ก็อาจจะไม่ได้คุ้นกับระบบเหมือนซูมมาเห็นหน้าค่าตาเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นพอวันก่อนน้องแอนบอกว่าพระอาจารย์มาชวนคุยกับพี่เตาเรื่องทุนพุทธศาสนากับทุนนิยมไหมโหก็รีบแอบไปอ่านดูหลายๆบทความอ่านของท่านไพศาลอ่านของอีกหลายๆคนก็มันรวบรวมแล้วก็ฟังอ่านบทความของท่านอาจารย์บรรยงที่อ่านเมื่อกี้ที่เขียนไว้เนี่ยก็ได้รวบรวมเป็นประเด็นตอนเช้าก็มานั่งรีดดูว่าเอ๊ะวันนี้เราจะหักมุมยังไงเนาะเพราะว่ามีวิธีคิดมีวิธีมุมมองยังไงคราวนี้สรุปเบื้องต้นก็คือว่าจากที่อ่านก่อนเนาะจากที่อ่านแล้วก็จากที่เห็นแล้วกันว่าเราได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเกี่ยวกับทุนนิยมเพราะบางทีก็หลายคนก็เรียกช่วงหนึ่งยุคหนึ่งว่าเป็นทุนนิยมสามัญซึ่งอันตรายสำหรับการพัฒนาประเทศมากเพราะว่าผูกขาดเท่าที่อ่านก็เห็นว่าหนึ่งแน่นอนอะทุนนิยมเนี่ยมันคนถ้ามองในบวกก็บอกว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายทุกวันนี้เราไม่ว่าเราจะไปส่งเสริมการศึกษาหรือไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปประเทศต่างๆรวมทั้งทุนที่ไปประเทศต่างๆเราก็บอกว่ามันไปสร้างโอกาสและความท้าทายวันนี้ก็เห็นข่าวของที่ประเทศลาวที่พูดถึงเรื่องของเปิดรถไฟความเร็วสูงสายของลาวจากเวียงจันทน์ไปคุนหมิงเขาก็จะเริ่มเปิดเดินทางช่วงนี้อาจจะขนสินค้าแต่ว่าดูตั๋วเดินทางดูอะไรต่างๆเอ๊ะมันก็ทุนนิยมเหมือนกันนะที่เอาเข้ามาสู่ลาวดูคนโน้นคนนี้ก็บอกอ้าวมันก็เป็นโอกาสเป็นความท้าทายจากที่เราจะต้องเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพ่อบางเนี่ยอาตมาเคยนั่งรถทัวร์จากกลางคืนตอนเย็นๆจากหลวงพ่อบางระยะทางประมาณ400กิโลเมตรมาถึงเวียงจันทน์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลา1คืนเต็มๆเพราะว่าเส้นทางอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับบ้านเราแล้วก็วันนี้พอรถไฟบอกว่าไปถึงหลวงพ่อบางก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงไม่ต้องทั้งคืนเหมือนเมื่อก่อนแล้วไปถึงบ่อเต็นคือชายแดนจีนใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ3ชั่วโมงนิดหน่อยค่ารถก็พันกว่าบาทชั้นหนึ่งนะก็ไม่ครับเอ๊ะตกลงทุนนิยมที่จีนที่บอกว่าสังคมนิยมทุนแบบจีนแล้วก็มันมาที่ลาวเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือความท้าทายที่มันจะก่อให้เกิดวิกฤตอะไรหรือเปล่าก็ลองตั้งคำถามไปเพราะนั้นเนี่ยลักษณะทุนนิยมเท่าที่เห็นก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นโอกาสและความท้าทายของสังคมแต่ละยุคมันแน่นอนเหมือนที่ท่านอาจารย์บรรยงบอกก็คือเรื่องเป็นการกระตุ้นความโลภของคนเพื่อที่จะให้เกิดการบริโภคเพราะว่าถ้าเราไม่กระตุ้นไม่ทำการตลาดเนี่ยมันไปไม่ได้ในมิติของทุนนิยมแม้กระทั่งหลายคนที่มองว่าเป็นพุทธพาณิชย์หรือพุทธเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็เหมือนกระตุ้นโฆษณาขออภัยนะเพราะว่าอยู่วัดอยู่ใกล้โรงแรมมีเสียงพลุดังมากแล้วก็ไปกระตุ้นเรื่องพระรุ่นนั้นเหรียญรุ่นนี้อะไรทำตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นการตลาดเป็นขบวนการผลิตอันหนึ่งในลักษณะของทุนนิยมนอกจาก
โอกาสความท้าทายการกระตุ้นความโลภการเน้นการตลาดสิ่งที่เห็นอันหนึ่งอาตมาเห็นคือทุนนิยมเป็นลักษณะของเสรีภาพเนาะเสรีภาพในทางเศรษฐกิจคือถ้าคนปลาใหญ่ก็สามารถกินปลาเล็กได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าคนมองอีกหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นเสรีภาพทางการค้าการขายที่ให้อิสระเต็มที่แต่อีกมิติหนึ่งก็บอกว่าถ้ามันเป็นควบรวมหรือครอบงำกิจการทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้เติบโตเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเสรีภาพที่มันเต็มตัวหรือไม่แล้วก็สุดท้ายบริโภคลักษณะของทุนนิยมก็คือเรียกว่าสุขนิยมหรือการความสุขที่เกิดจากการบริโภคจากการมีทรัพย์สินเงินทองจากการที่เราได้สิ่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักอันนี้เท่าที่อ่านแล้วก็เท่าที่นั่งพูดนั่งดูแต่พระท่านอาจารย์บรรยงบอกว่าเอ๊ะมันต้องไปด้วยกันอาตมาก็บอกว่าแล้วตรงไหนมันไปด้วยกันได้ของลักษณะของพุทธศาสนาแน่นอนคือเราไม่ส่งเสริมเนาะก็คือเรามองพื้นฐานว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดความอยากพอมันกระตุ้นให้เราเกิดความอยากเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดการแสวงหาเกิดการแสวงหาพอไปเกิดการแสวงหาแล้วก็จึงทำให้ไม่เพียงพอไม่รู้จักพออย่างนี้เป็นต้นท่านหลวงพ่อสมเด็จปออปยุตโตหลวงพ่อสมเด็จพระโคทาจารย์ท่านก็ท่านบรรยายเรื่องว่าระหว่างคำว่าตัณหากับความปรารถนาเนี่ยก็ต้องใช้แยกจากกันถ้าหากว่ามันเป็นความปรารถนาคือความต้องการในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแต่ถ้าหากว่าถ้ามันเป็นความตัณหาเนี่ยมันน่าจะไปในทางที่เป็นลบหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่ออะไรต่างๆพุทธศาสนาก็เลยว่ามองความโลภหรือความปรารถนาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความอยากยิ่งขึ้นไปมุ่งสอนให้สร้างเสรีภาพสอนให้สร้างความดีงามที่มาจากจิตใจหรือความสุขที่มาจากจิตใจมากกว่าความสุขที่มาจากภายนอกแล้วก็ให้เสรีภาพเมื่อกี้เสรีภาพทางเสรีอันนี้เสรีภาพทางจิตใจแล้วก็เป็นความสุขแบบเรียบง่ายเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยที่อาจารย์บรรยงบอกว่ามันเหมือนคนละขั้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูผ่านๆจากหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามันมีหลักการที่คล้ายคลึงกันในบางเรื่องก็คือว่าถ้าเรามองแบบพุทธเถรวาทถ้าพูดแบบว่าลดความโลภมีความสุขแบบเรียบง่ายหรือต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามองไปแบบเซนถ้ามองแบบเซนท่านก็มองว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้มาจากคนอื่นพระอรหันต์ก็คือมาจากปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือปุถุชนแต่พระอรหันต์คือก้าวพ้นข้ามผ่านเหนือสิ่งที่ปุถุชนที่เคยเป็นอยู่ถ้าไม่มีปุถุชนก็จะไม่มีพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภคแบบพระอรหันต์ก็จะบริโภคแบบเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราบริโภคแบบไม่เข้าใจมันก็เกิดผลกระทบที่เรียกว่าเป็นทุนนิยมแบบสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เบื้องต้นประมาณนี้พอไปดูหลักการของพุทธศาสนาเอ๊ะแล้วพระพุทธองค์ในไม่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเนี่ยมีพระพุทธองค์ปฏิเสธเรื่องของเศรษฐีเรื่องของการทํามาค้าขายมั้ย1เราเห็นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาแบบเยอะมากในธรรมบททั้งหลายอนันทกะบิณฑิกะเศรษฐีทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยภาษาแบบง่ายๆเนี่ยแต่และแล้วก็พอมีจิตใจเลื่อมใสก็ได้ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธศาสนาและต่อคนยากคนจนคนอื่นๆพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นอุบาสกที่ผู้เลิศในทางการให้เช่นเดียวกับนางวิสาขาแสดงว่าพระพุทธองค์ก็คงเห็นความอะไรบางอย่างว่างั้นถ้าเราเรียกพูดแบบนี้เขาบอกงั้นทุนนิยมก็มีได้แต่อย่าไปติดกับสิ่ง
ที่เกินกว่ามุ่งไปสู่ของตัณหาคือความโลภขอให้ทำหน้าที่กับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นทำมาค้าขายได้ประกอบอาชีพได้ประสบผลสำเร็จได้สร้างโอกาสและความท้าทายได้แต่ต้องรู้จักแบ่งปันที่มันเป็นประโยชน์ก็เลยเราก็เลยเห็นหลักธรรมที่เรียกว่าหลักธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยดูที่ท่านอาจารย์บรรยงบอกเมื่อกี้ว่าไม่ว่าหลักอิทธิบาท4เนาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาถ้าเรามีฉันทะมีความปรารถนาอะไรบางอย่างเราจะมีความเพียรจะมีความเพียรและมุ่งไปสู่จิตตวิมังสาใจใสดูหลักทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือประโยชน์4อุทธภาษาพระอุอากสะอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้กัลยาณมิตรตาใช่มั้ยมีเพื่อนดีสมชีวิตาใช้ที่ดูหลักธรรมพื้นฐานสำหรับปัจเจกบุคคลในการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือของคฤหัสถ์เนี่ยแน่นอนมันเป็นลักษณะของเป็นพื้นฐานของทุนนิยมปัจจุบันแต่เมื่อข้ามผ่านจากจุดจากการสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออยู่ในโลกของทุนนิยมมีปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะต้องตามไปอีกนั่นก็คือการรู้จักที่จะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งตรงนั้นก็ขออนุญาตพูดเป็นเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะเจริญพรครับขอบคุณพระอาจารย์ครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่พี่เตานะครับมีคำถามสิ่งนึงครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็อยากจะทราบนะครับว่าพอเราเข้าใจหลักการทุนนิยมที่ดีหรือทุนนิยมในอุดมการณ์ครับซึ่งมันไม่ใช่ทุนนิยมสามาเนี่ยแต่ว่าการ implement หรือการทำให้สิ่งนี้หลักการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นที่ผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยมองมาในสิ่งนี้ครับในการเป็นทุนนิยมที่ดีสร้างเป้าหมายร่วมกับองค์กรใช่ไหมครับให้สอดประสานไปกับเป้าหมายของพนักงานลูกค้าสังคมมนุษยชาติเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยพี่เตามีประเด็นที่อยากจะบอกพวกเราไหมครับว่าถ้าใครศรัทธาในสิ่งนี้คุณควรต้องทำอะไรบ้างครับที่จะเริ่มต้นในหลักการนี้เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นผมขอกลับไปท้าวความพัฒนาการของไอ้ระบบหลายๆระบบแล้วทำไมมาถึงปัจจุบันเนี่ยระบบที่เป็นที่ยอมรับแทบระบบเศรษฐกิจนะแทบจะเหลือระบบเดียวเลยครับก็คือทุนนิยมประเทศที่เขาเคยพยายามมุ่งสู่อุดมการณ์มาร์กซิสต์ทำไมเขาถึงเลิกนะประเทศที่เขาเป็นสังคมนิยมมันก็จะเป็นสังคมนิยมแบบทุนนิยมนะคือมันคนละเรื่องกับการปกครองนะการปกครองเขายังเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แต่ระบบเศรษฐกิจนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วผมขอท้าวความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมอยากจะเล่าพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกหน่อยหนึ่งคือจริงๆนะ ขอเริ่มที่ก่อนที่จะกำเนิดไอ้ทุนนิยมซึ่งมันกำเนิดมา250ปีเองครับพร้อมๆกับไอ้การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเกิดของระบบประชาธิปไตยใหม่ที่เกิดมาตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสการเกิดของประเทศสหรัฐอเมริกาการปฏิรูปจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์เป็นประมุขนะฮะอันนี้ผมอยากจะไล่ตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งจะได้คือเข้าใจวิวัฒนาการของมันคือของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการพัฒนาการนะถึงแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาการอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นขณะที่พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นสัจจะโดยเฉพาะสำหรับพวกชาวพุทธที่ค่อนข้างจะนิ่งมาตั้ง 2,000 กว่าปีแต่กระบวนการทางเศรษฐกิจทางการปกครองเนี่ยมันยังเป็นพัฒนาการขออนุญาตย้อนหลังไปถึงกำเนิดของวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็คือกำเนิดทุนนิยมนี่เองก็คือจริงๆมันกำเนิดมาก่อนแต่มีคุณอดัมสมิธเนี่ยในปี1760แถวๆนั้นนะเขาก็มานั่งสังเกตและเขาก็เลยรวบรวมขึ้นมาเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมมีเหตุผลและความโลภขอประทานโทษนะเป็นที่ตั้งจะโลภอะไรก็แล้วแต่มีความอยาก
พราะฉะนั้นถ้าเราสร้างกระบวนการตลาดที่ดีแล้วให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกิดเรื่องที่เรียกว่าการครอบงำตลาดหรือโมโนโพลีโอลิโกโพลีเนี่ยมันย่อมทำให้พัฒนาการเนี่ยมันเพิ่มวิธีวัดพัฒนาการเนี่ยอย่างจนเดี๋ยวนี้ก็วัดอย่างนั้นวัดที่ productivity ก็คือว่า มีจำนวนของผลิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือไอ้วัดที่ไอ้ product เนี่ย productivity เนี่ยฮะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมขอจับประเด็นไปเมื่อ200ปีที่แล้ว1800 1800นี่เชื่อไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยมีอยู่1,000 ล้านคนซึ่งเติบโตมาจากคศ1คือ 1,800 ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีมนุษย์อยู่300กว่าล้านคนโตมา3เท่าถ้าสมัยพุทธกาลเขาประมาณกลับก็ประมาณจะมีมนุษย์อยู่ประมาณ200ถึง250ล้านคนทั้งโลกนะเท่านั้นเองแล้วโลกก็พัฒนามาเรื่อยๆพศจาก 1,800 เนี่ยพัฒนามา200ปีมนุษย์จาก 1,000 ล้านคนเนี่ยก็เพิ่มมาเป็น 7,000 ล้านคนเพิ่ม7เท่านะ 1,000 กว่าปี 1,800 ปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่3เท่าปี 1,800 เนี่ยมนุษย์มีอายุเฉลี่ยเขาเรียกว่า life expectancy at birth เนี่ย38ปีเท่านั้นเองนะแต่พอมาปี 2,000 เนี่ยขึ้นไป73ปีขึ้นไปมากกว่าเท่าตัวเกือบเท่าตัวขอโทษครับสาเหตุที่มนุษย์มีอายุยืนขึ้นมันก็เกิดมาจากวิวัฒนาการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์นี่แหละครับมันทำให้คนตายน้อยลงแต่ที่สำคัญก็คือปี1800เนี่ยเด็กก่อนอายุ5ขวบเนี่ยจะตายประมาณ32คนต่อ100คนปัจจุบันนี้มันเหลือ3คนเองครับ3คนครึ่งต่อ100คนไอ้พัฒนาการจริงครับไอ้พัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นผมขอเดี๋ยวจะย้อนกลับมันสาเหตุหนึ่งก็เพราะทุนนิยมเนี่ยครับที่มันทำให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นสมัยโบราณเนี่ยที่จะมีอายุเท่ากับพระอริยะพระพุทธเจ้านี่น้อยมากครับหาแทบไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมขอกลับมาแต่เราเนี่ยมันเกิด3สิ่งพร้อมๆกันก็คือระบบทุนนิยมระบบปกครองแบบประชาธิปไตยใหม่และการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมานั้นคนเนี่ยถึงจะเพิ่ม7เท่าแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่เท่ารู้ไหมครับ250เท่านั้นถึงเราจะเบียดเสียดกันหน่อยแต่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะแยะมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความขาดปัจจัย4ก็เริ่มจะมีการครบถ้วนยังกระจายไม่ดีนะฮะอันนั้นยอมรับได้แต่นี้อันนี้ก็คือพัฒนาการของโลกแล้วผมกลับมาประเด็นที่เจ้าคุณก็พูดบางเรื่องคือทุนนิยมนี่เป็นหัวข้อหลักอันหนึ่งทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อในลัทธิคือหลังจากอดัมสมิธเนี่ยเขียนเรื่องไอ้ Wealth of Nations ซึ่งเป็นตำราเศรษฐศาสตร์ซึ่งโปรตลาดครั้งแรกคาร์ลมาร์กซ์เนี่ยหลังจากนั้นสัก 6-70 ปีคาร์ลมาร์กก็เขียนลัทธิมาร์กซิสต์ซึ่งขัดแย้งกับทุนนิยมโดยตรงโดยบอกว่าทุนนี่ไม่ดีเพราะนั้นมันทำให้คนได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเพราะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะได้เท่ากันทุกคนไม่ควรจะมีใครได้รับทรัพย์สินใดๆนะใครทำก็ต้องเอามาแบ่งกันแต่ทุกคนควรจะช่วยกันทำเพื่อเอามาแบ่งกันเท่าๆกันแต่อุดมการณ์มาร์กซิสต์เนี่ยก็ถูกมา implement เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะฮะโดย
เลนินก็เอาไป implement ในรัสเซียและพอเหมาครองอำนาจได้หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เอามา implement ในจีนแล้วก็เลยเกิดสงครามเย็นแบ่งเป็นสองขั้วทั้งในเรื่องของความมั่นคงและในเรื่องของเศรษฐกิจหลังม่านเหล็กที่นำโดยรัสเซียจีนก็เอามาร์กซิสต์ไปใช้ขณะที่ทุนนิยมเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐและยุโรปตะวันตกก็เอาเสรีนิยมมาใช้แล้วมันก็แข่งกันเป็นสงครามเย็นต่อมาตั้งแต่1947นะจนมาถึง1979ก็30กว่าปีมันโลกมันพิสูจน์ครับว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะผลผลิตของคนที่อยู่ในระบบนั้นเนี่ยมันต่ำมากเทียบกับผลผลิตของคนที่อยู่ในระบบเสรีนิยมอย่างผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบเยอรมันซึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกันแล้วแยกออกเป็น2ประเทศเนี่ยเยอรมันตะวันตกมีผลผลิตมากกว่าเยอรมันตะวันออก3เท่าตัวนะฮะอันนั้นเนี่ยชัดเจนหรือเอาง่ายๆเอาแค่เอาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยขีดเส้นลงไปเมื่อปี2495นะมาปัจจุบันเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยมีผลผลิตปีละ 30,000 เหรียญต่อคนต่อปีเกาหลีเหนือ 1,500 ฮะห่างกัน20เท่าเลยไต้หวันก็มีผลผลิตมากกว่าจีนเยอะมากต่อคนนะโดยเฉพาะก่อนที่เติ้งเสี่ยวผิงจะตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยเลิกที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสต์มาใช้ระบบตลาดใช้ทุนแทนอันนั้นปี1979และหลังจากนั้นจีนก็ทยานแต่วันนี้ก็ยังไล่ตามเสรีนิยมยังไม่ทันนะยังห่างเขาอยู่ 3-4 เท่านะฮะขณะที่ผมอย่างผมยกตัวอย่างเอาประเทศใกล้ๆเราก็ได้ครับปี1960-2103ซึ่งเขามีการวัดรายได้ต่อหัวต่อคนครั้งแรกโดยธนาคารโลกเนี่ยไทยเนี่ยมี101เหรียญพม่ามี180นะเวียดนามมี220ฟิลิปปินส์มี250นะฮะแล้วก็มาเลเซีย300เรา100เดียวนะแต่เราเนี่ยเป็นเสรีนิยมแบบกระท่อนกระท่อนเนี่ยเราก็ยังแซงพวกที่โดยเฉพาะพวกที่หลงทางไปเป็นคอมมิวนิสต์กับพวกที่อยู่ในระบบเผด็จการยาวนานอย่างเช่นฟิลิปปินส์นะเราแซงเวียดนามแซงพม่าพม่าตอนนี้เหลือ1ใน6ของเราเองนะจากเกือบ2เท่าเนี่ยเวียดนามเมื่อก่อน2เท่ากว่าของเราตอนนี้ลงมาเหลือไม่ถึงครึ่งนะทั้งที่เปิดออกมาแล้วและกำลังทยานอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมากต่อพัฒนาการนะฮะส่วนเรื่องจิตใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นเดี๋ยวก็ผมจะค่อยๆพยายามไล่ให้ฟังนะคือคำว่าความโลภเนี่ยต้องบอกว่าอะไรมันแค่ไหนถึงเรียกว่าโลภคือมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองนะคือคนที่ศรัทธาทุนนิยมเนี่ยเขาจะมุ่งเรื่องของการทำให้เกิดผลผลสูงสุดทำให้เกิดผลิตภาพมากที่สุดแต่อันนั้นคือเป้าหมายแต่ได้มาแล้วออกไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเราถึงเห็นก็ประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราเริ่มมีเขาเรียกฟิลานโทรพีผู้บริจาคการกุศลเยอะแยะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยแน่นอนครับเขาทุนนิยมเต็มตัวมุ่งหากำไรสูงสุดตลอดมาแต่พอได้มาแล้วเขาเอา 99% บริจาคกลับนะฮะบิลเกตก็เหมือนกันหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะมหาเศรษฐีของเขาเนี่ยจะมาแนวนี้หมดเลยครับซึ่งถ้าผมไม่อยากเทียบกับไป 2,500 ปีอะแต่มันก็อย่างที่ท่านเจ้าคุณพูดมันก็มีนัยยะที่คล้ายคลึงกันอยู่ครับโอเคครับรอบนี้อยากจะไล่ให้ฟังถึงทำไมระบบทุนนิยมอ๋อ
ขออนุญาตตอบท่านอย่างคำว่าความโลภนะความโลภเนี่ยสำหรับผมวัตถุนิยมกับความโลภเนี่ยเป็นพื้นฐานสันดานของมนุษย์โดยส่วนใหญ่นะมนุษย์ที่ประเสริฐอาจจะมีแต่ไม่เยอะหรอกครับมีใน 7,000 ล้านคนผมไม่เชื่อว่าถึง 1% ด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความโลภความอยากได้เพราะว่าถ้าเราไม่เป็นวัตถุนิยมถ้าเราไม่โลภนะเราก็ควรจะอยู่ในถ้ำสิครับไม่ต้องออกมาแต่เนื่องจากเรามีศักยภาพที่จะอยากได้อยากพัฒนาอยากปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราได้เราก็เลยมีเพราะฉะนั้นทุนนิยมเนี่ยเอาอย่างฟริดแมนซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อเสรีนิยมใหม่เขาพูดไว้เลยครับว่าไอ้สังคมนิยมเนี่ยมันห้ามคนโลภแต่ทุนนิยมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการความโลภให้เกิดประโยชน์ร่วมมันก็แตกต่างกันอย่างนี้แหละครับคือคำว่าโลภเนี่ยแปลยากครับผมเองผมก็ว่าผมไม่ได้โลภมากนะแต่ก็จะบอกว่าไม่โลภก็โกหกนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังครับบริโภคนิยมก็คือผมขออนุญาตเล่าตรงนี้นิดบริโภคนิยมก็คือจริงๆสิ่งที่ทำให้ทรัพยากรเสียหายมากที่สุดคือจำนวนคนนะที่ 7,000 กว่าล้านเนี่ยมันเดิมเนี่ยครับสิ่งแวดล้อมที่ถูกทุนนิยมถูกเป็นตัวถูกกล่าวหามากอันหนึ่งว่าทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เชื่อไหมครับก่อนที่ประเทศจีนก่อนที่ประเทศรัสเซียก่อนที่ประเทศยากจนพวกนั้นเขาจะไต่พ้นระดับความยากจนเขาไม่เคยสนใจสิ่งแวดล้อมเลยครับถ้าเราทำไอ้เรื่อง COP อะไรเนี่ยที่เพิ่งเซ็นกันไปสมัยที่ยังเป็นสังคมนิยมประเทศเข้าเซ็นเนี่ยจะน้อยลงเยอะเพราะเขากินยังไม่พอเลยครับนะอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยฮะอันนี้ชัดเจนเลยครับยังเชิดชูมาร์กซิสต์แต่นั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะมันเพื่อประโยชน์ของตระกูลผู้นำเท่านั้นเองครับผมก็ขอรอบสองก็ขอแค่นี้ครับครับขอเชิญท่านอื่นๆถกบ้างครับคือความเห็นต่างนี่ไม่แปลกนะครับความเห็นต่างสร้างโลกเสมอครับครับขอบคุณพี่ต่ออีกครั้งนึงนะครับทีนี้เรามีคุณผู้ฟังในห้องของเราในคลับตอนนี้นะครับมียกมือน่าจะมีประเด็นร่วมแชร์หรือว่ามีคำถามด้วยก็งั้นผมขออนุญาตเชิญขึ้นมาบนเวทีนะครับแต่ท่านปุ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับครับนิมนต์ท่านปุ้ยด้วยครับผมเดี๋ยวจะมารอคุณสุรเชษฐ์ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะมามีประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวค่อยแบ่งได้ครับกล่าวขอบพระคุณครับงั้นเชิญคุณสุรเชษฐ์ครับร่วมแชร์หรือร่วมพูดคุยได้เลยครับเชิญครับนมัสการองค์เจ้าครับแล้วก็ผู้พูดทุกคนครับผมอาจจะมาแชร์นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของทุกๆศาสนานะครับสอนให้คนเป็นคนดีนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนาเหล่านี้นะครับสอนให้เราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเน้นนะครับมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงด้วยการปฏิบัติตัวให้เห็นจริงๆนะเห็นแจ้งจริงเห็นธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่ทำคิดนะครับให้ทำจริงๆพุทธศาสนาในนี้แล้วก็ท่านพุทธทาสได้มีคล้ายกับตั้งปฏิฐานท่านว่าเราควรพิจารณาแล้วก็ศึกษาในแก่นพุทธศาสนาให้ชัดเจนแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเราจะต้องเข้าใจศาสนาอื่นด้วยเมื่อเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของธรรมะแล้วย่อมเข้าใจผู้อื่นด้วยเป็นกัลยาณมิตรเพื่อจะสร้างสันติสุขอันดีภาพให้สมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือให้ระวังวัตถุนิยมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะทำลายล้างมนุษยชาติได้หากประมาท
ครับไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะนำชูตรงนี้นะครับทุกศาสนาก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าแรงจากภายใต้สัญชาตญาณมันรุนแรงไม่อยากบอกว่าสัตว์โลกนะครับแต่เราเกิดมาเป็นพุทธศาสนาเราอยู่ร่วมพุทธศาสนาเนี่ยได้ศึกษาแนวทางให้ถูกต้องนะครับต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับพยายามให้ถูกต้องแล้วก็จะเข้าใจเหมือนกันอย่างที่มีอุบายธรรมหนึ่งที่เรียกว่าชิมน้ำชาหรือชิมน้ำกาเดียวกันย่อมลดต้นรับรสชาหรือน้ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของศาสนาจึงเน้นเรื่องสตินะครับสติสำคัญเพื่อปฏิบัติไปสู่ปัญญาที่แท้จริงนะครับไม่ใช่พูดจำแม้แต่ด็อกเตอร์ก็ยังทำความผิดความเสื่อมให้กับสังคมเราเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกไม่อาจจะวัดหรือเทียบกับความรู้ทางธรรมได้เลยนะครับมันห่างไกลกันมากเพราะว่าทางหนึ่งอาจจะทำให้โลกเราเดือดร้อนนะครับตอนนี้เดือดร้อนไปบ้างแล้วก็ช่วยกันเยียวยานะครับหากพลาดพลั้งเป็นโรคเรื้อรังขึ้นมายาใดๆก็อาจจะยากจะเยียวยาและหายนะเกิดขึ้นกับโรคหนุกนี้นะครับก็ขอแลกเปลี่ยนเท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณสำหรับลูกการร่วมแบ่งปันครับคุณสุรเชษฐ์ครับงั้นลำดับถัดไปผมก็อยากกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับร่วมแชร์มุมมองเติร์นพรคืออาตมาฟังมาเนี่ยอาตมาคิดว่าสิ่งนึงที่อาตมารับรู้มาตลอดจากการได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือว่าเวลาเรามองอะไรอ่ะเราต้องมองเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันช่วยเกื้อกูลให้เรามองเห็นภาพอะไรบางอย่างได้เหมือนอย่างที่คุณเตาคุณบรรยงพูดเนี่ยว่าเอ๊ะจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันเห็นว่าไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยซึ่ง question mark ไว้ก่อนนะว่าดีหรือไม่ดีในแง่ที่ทำให้มนุษยชาติมีความเจริญงอกงามมีการเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งอันนี้อาตมาก็พบหนังสือหลายเล่มที่เขียนถึงการพัฒนาของมนุษยชาติเนี่ยในเชิงสถิติด้วยซ้ำว่าโลกเราดีกว่าที่เราคิดเยอะมากคือเจริญมากทั้งในแง่เรื่องของการแพทย์อะไรก็ตามเนี่ยแต่อันนึงเมื่อกี้ที่อาตมาได้ฟังแล้วอาตมารู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่น่าสนใจแล้วน่าคลี่มากเลยก็คือว่าจัดการความโลภให้เกิดประโยชน์ร่วมเนี่ยอาตมารู้สึกว่าไอ้ความโลภเนี่ยมันคลุมเครือถ้ามองในทางพระพุทธศาสนามันต้องแยกไอ้ความอยากหรือว่าความโลภที่เขาเหมารวมว่ามันคือความโลภเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรแต่อาตมาเข้าใจว่ามันหมายถึงความอยากของมนุษย์เนี่ยจัดการความอยากให้เกิดประโยชน์ร่วมอ่ะแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมันจัดการความอยากสองแบบไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นความอยากชนิดที่เป็นตัณหาเนี่ยมันต้องควบคุมมันต้องละนะแล้วซึ่งเราก็ยอมรับว่ามนุษย์เนี่ย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะไม่อยากเพื่อตัวเองเลยเนี่ยมันน้อยมากแหละแต่มันก็มีอยู่ในโลกมันก็ต้องเพื่อตัวเองบางส่วนแต่ทำยังไงให้มันไม่ถึงขนาดบีบเบียนกันอย่างเงี้ยอาตมาคิดว่ามันต้องมาจัดการความโลภที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยด้วยการควบคุมจะด้วยข้อจำกัดอาตมานึกถึงเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแล้วเขามีรถเซลล์เขามีการเซลล์สินค้าเนี่ยเขาจะมีจำกัดว่า1คนหรือ1ครอบครัวต่อเท่านั้นเท่านี้ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันตรายวิธีนี้คือระบบทุนนิยมอันหนึ่งที่มันมีกฎมีกติกาในการที่จะควบคุมให้คุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อนะแต่คุณจะซื้อได้เท่านี้เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสได้รับสินค้านั้นหรือว่าเข้าถึงสินค้านั้นด้วยอันตรายคิดว่าอันนี้มันเป็นการควบคุมความโลภอันหนึ่งที่มันเห็นอยู่อะแต่ว่ามันถูกใช้ในระบบใหญ่หรือเปล่าเนี่ยแต่มาไม่แน่ใจกฎหมายมันเอื้อให้เกิดการควบคุมความโลภ
หรือความอยากชนิดที่เรียกว่าตัณหาไหมส่วนอีกอันนึงที่สังคมก็ขาดหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นโดยเฉพาะสังคมโลกตะวันออกอย่างเราหรือเปล่าไปดูนะว่าก็คือว่าคือไม่ได้ปลุกฉันทะไม่ได้ปลุกความอยากที่จะทำให้เกิดความดีงามความสะดวกสบายหรือแม้แต่การเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มันเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าแม้แต่คุณภาพชีวิตด้วยซ้ำไปบางทีเราอยู่แบบนี้แหละเดินเท้าเปล่าไม่ต้องก็ดูได้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีรองเท้าก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะอันนี้ก็คือได้มาจากวัฒนธรรมความคิดความเชื่อทางศาสนาก็มีส่วนมากเหมือนกันแหละที่จะทำให้เรารู้สึกว่าสันโดษอยู่ได้ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยฉันทะคือการปลุกกระตุ้นเราให้เกิดความอยากชนิดที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยคือให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังอยากนั้นน่ะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตคำว่าชีวิตไม่ได้หมายถึงบุคคลนะหมายถึงชีวิตเนี่ยการเป็นอยู่ของมนุษย์มันควรจะมีอะไรเพื่อที่จะอยู่รอดทั้งในแง่ของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพปัญญาเนี่ยเนาะทำยังไงให้มันมีฉันทะมีความอยากชนิดที่เป็นฉันทะเพื่อที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นเผื่อแผ่ไปด้วยนี่อาตมาก็เลยมีไอเดียอันนึงซึ่งจริงๆก็มันเหมือนถูกตั้งคำถามเหมือนกันแหละเราจะปลูกฉันทะยังไงหลวงพ่อก็เน้นให้ปลูกฉันทะผู้คนอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วมันจะปลุกกันยังไงเพราะว่าคนมันก็อยากไปทางตัณหากันเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนึงที่มันที่อาตมาได้เรียนรู้ก็คือว่าท่านบอกว่ามันต้องเป็นการศึกษาและการศึกษาเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยการกินอยู่นี่แหละเพราะนั้นคนจะต้องศึกษาจะกินอยู่ให้รอดก่อนคือให้ดีก่อนให้เพียงพอก่อนมันถึงจะขยับไปทำอย่างอื่นได้นี่อันที่หนึ่งที่อาตมามองนะอีกอันนึงก็คือว่าวันก่อนมีโอกาสได้ประชุมสัมมนา Mindfulness in Education ซึ่งเขาก็รวบรวมนักการศึกษาอะไรต่างๆในหลายๆแขนงมาคุยกันในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาการศึกษายังไงให้มันเข้าถึงความจริงซึ่งอาตมาก็ได้ประโยชน์นี่อาจารย์ประเวศวสีท่านพูดไว้ว่าเราควรจะให้การศึกษานะมาเรื่องทำฉันทะนั่นแหละทำไงให้ฉันทะมันนำพาไปสู่การผลิตที่มันเป็นการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมกันเนี่ยนะมันต้องมีการศึกษาชนิดที่สามารถจะเขาเรียกไม่บิดเบี้ยวอ่ะหรือว่ามีสติที่จะสามารถเข้าถึงเหตุปัจจัยหรือว่าเข้าใจความจริงอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็เลยรู้ว่าเอ้ยเราต้องการอะไรจริงๆสังคมต้องการอะไรจริงๆเราจะผลิตอะไรมาเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นจริงๆเกื้อกูลโลกจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องกลับมาที่การศึกษาหรือพัฒนา mindfulness หรือว่าความตระหนักรู้ก่อนแล้วมองสิ่งทั้งหลายด้วยสติปัญญามองเห็นเหตุปัจจัยซึ่งอาตมารู้สึกว่าการมาศึกษาสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนมีปัญญามากขึ้นและมันทำให้คนน่ะเก่งในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สังคมอาตมาลองไปดูเนี่ยอย่างเช่นทำไมการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าเพราะมันตอบโจทย์ไงมันตอบโจทย์สังคมว่าสังคมต้องการชีวิตต้องการสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นวิวัฒนาการเพื่อให้สุขภาพดีเนี่ยมันจึงได้รับการตอบสนองได้การต่อยอดอะไรเงี้ยอันนี้อาตมาแบ่งปันประมาณนี้ก่อนว่าอาตมารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาตมาอยากถามว่าในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าผู้อยู่กับระบบทุนนิยมเนี่ยนะมองเห็นกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาในเรื่องของการเข้าใจเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงเพื่อนำไปสู่ความปรารถนาหรือความอยากชนิดที่เกื้อกูลตนเองและผู้อื่นยังไงอันเนี้ยเพราะอาตมาก็ไม่ได้อยู่ในตลาดทุนอาตมาไม่รู้อาตมาแต่อาตมาเคยฟังคุณเตาพูดเรื่องหนึ่งเรื่องการบริหารอะไรกองทุนสักกองหนึ่งแล้วทุกคนได้ไม่เท่ากันแต่ทุกคนพอใจอ่ะอาตมารู้สึกว่าอันนี้มันคือการบริหารความอยากชนิดที่เรียกว่าฉันทะคือมันลดตัณหาคุณอยากได้ 100% แต่คุณไม่ได้หรอกคุณได้เท่านี้แหละแต่คุณพอใจเพราะมันพอเพียงพอสำหรับคุณอย่างเงี้ยอันนี้เลยอยากจะถามด้วยแล้วก็ชวนแบ่งปันเรื่องราวที่คุณเตาเคยเล่าไว้ด้วยเดินพอขออนุญาต
ต่อนิดนะฮะคืออาจจะไม่ได้ตอบคำถามหรืออะไรโดยตรงผมมันมีปราชญ์อเมริกันคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่นะชื่อริชาร์ดพอสเตอร์ซึ่งเคยเป็นผู้พากษาที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่นับถือมากเขาพูดเอาไว้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่โลกวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าพลังของความเห็นแก่ตัวมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าพลังความเห็นต่อส่วนรวมมากนักประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าทำยังไงถึงจะสร้างกฎกติกาที่ยอมให้คนเห็นแก่ตัวได้แต่ไม่ไปเบียดเบียนใครและทำให้ความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันแล้วเกิดประโยชน์ร่วมเกิดพลังทวีหรือที่เขาชอบเรียกว่าซีเดอร์จี้นะและทำให้มันเกิดผลิตภาพผลิตผลที่สูงสุดและก็แบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมคันว่าเป็นธรรมเนี่ยเป็นประเด็นปัญหามากอยู่ทุกวันนี้นะฮะนั้นยอมรับแต่พอยที่พอสเตอร์เขาพูดก็คืออย่างนี้ครับก็มันก็พิสูจน์มาจากไอ้ที่ผมเล่าแล้วก็คือระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้คนเนี่ยใครทำใครได้นะฮะถึงแม้จะเก็บภาษีไปบ้างนะก็ไม่บ้างนะบางสังคมเก็บไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ต้องมีแรงจูงใจพอให้คนทำเนี่ยมันมีแรงจูงใจที่มีนวัตกรรมสร้างผลผลิตอันนั้นเนี่ยย่อมทำให้เกิดประโยชน์แล้วอย่างเก็บภาษีเนี่ยเขาก็เก็บไปเพื่อไปแบ่งนะให้คนที่อาจจะด้อยโอกาสอาจจะแม้แต่ด้อยประสิทธิภาพเขาเรียกว่า redistribution อันนี้จะลงรายละเอียดลึกซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะฮะอย่างเช่นประเทศยุโรปเหนือซึ่งเขาก็เป็นสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขอย่างค่อนข้างเป็นสุขแต่เขาต้องเสียภาษีกัน 50% ของสิ่งที่เขาทำได้อันนั้นก็คือระบบอย่างที่ผมเรียนนะมันเป็นพัฒนาการมันต้องว่ากันไปนะฮะอย่างเช่นผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณพูดถึงการครอบงำกิจการนะการครอบงำกิจการเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่เพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าคนที่เขาครอบงำเพราะเขามั่นใจว่าเขาทำได้ดีกว่าเขาถึงจะครอบงำได้สำเร็จแต่ต้องครอบงำอย่างมีกฎกติกาอย่างเป็นธรรมและคนที่ถูกครอบงำเขาก็จะได้ผลตอบแทนมากกว่าเขาทำเองด้วยครับอันนี้ก็คือหลักการในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นหลายๆที่นะฮะผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่าผมเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งแล้วผมทำกิจการแล้วตลาดมันให้มูลค่าของกิจการผมเนี่ยอยู่100ล้านนะฮะแล้วมันก็มีคนหนึ่งเขามั่นใจว่าไอ้เตาเนี่ยมันทำห่วยถ้าเอามารวมกับเราเนี่ยมันทั้งมีซีเนอร์จี้ทั้งทำได้ดีกว่าเพิ่มประสิทธิภาพเราจะทำได้300ด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็เลยให้เตามัน200บอกมึงเอาไปเลย200อย่าทำเองเลยทำเองมันได้แค่100นะอันเนี้ยถ้าผมไม่ยอมถ้าเป็นของผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมแต่ถ้ามันเป็นอย่างเช่นกลไกตลาดผู้ถือหุ้นอื่นเขายอมผมซึ่งถ้าถือหุ้นน้อยก็ต้องยอมอันนี้เป็นกลไกที่ทำให้ผมขอพูดแบบกระชับกระชับทำให้ทรัพยากรที่มันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่มันถูกกระตุ้นให้ต้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อันนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยในทางมิติเมื่อกี้คุณอะไรนะฮะท่านพูดถึงคำว่าถูกต้องดีสองคำนี้เป็นคำที่ขอประทานโทษครับสำหรับผมแล้วยากมากเลยครับบอกว่าต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามันง่ายๆมันก็อย่างศีล5นี่มันง่ายมันก็ชัดแต่ถ้ามันคอมพลิเคทกว่านั้นคำว่าถูกต้องเนี่ยมันแปลว่าอะไรอย่างผมเอาเรื่องที่เราเจอในสังคมปัจจุบัน
ที่เรากำลังมีปัญหาใหญ่เนี่ยบางคนก็ว่าเผด็จการถูกต้องบางคนก็ว่าเผด็จการแม่งโคตรชั่วบางคนก็บอกสถาบันต้องอยู่อย่างนี้บางคนก็บอกต้องปฏิรูปอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกคนพออีกคนหนึ่งพูดไม่เหมือนกับตัวเขาก็จะตีความเลยว่าไม่ถูกต้องซึ่งคำว่าถูกต้องนี่ยากจริงๆนะในโลกที่มันคอมพลีเคทคำว่าดีงามก็เหมือนกันคือขอประทานโทษในศาสนาเนี่ยมันชัดเจนนะแต่มันไม่ครอบเวอร์สถานการณ์ทุกอย่างในโลกในปัจจุบันครับขอประทานโทษผมก็ชวนถกชวนชาเลนจ์ประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณพี่เตามากๆครับสำหรับรอบนี้ครับงั้นผมขออนุญาตกลับมาที่พระอาจารย์สุทธิสักนิดได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่พี่เตาพูดถึงเรื่องการบริหารพลังของความเห็นแก่ตัวที่ไม่เบียดเบียนใครเนี่ยนะครับแล้วจนเกิดการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมเนี่ยครับอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์สุทธินิดนึงครับว่าการบริหารสิ่งเหล่านี้และโดยที่มันไม่เบียดเบียนใครเนี่ยพระอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างไหมครับในแง่มุมตรงนี้ครับจริงๆก็มีหนังสือหลายเล่มรวมทั้งหลักการของทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ตรัสไว้กันนะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นถ้าเอาแบบง่ายๆคือแบ่งเป็นสองส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเหมือนเรามีความโลภความโกรธความหลงความปรารถนาความอยากทุกอย่างอยู่ในตัวเราหมดละครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามครึ่งหนึ่งที่เราไปคือเราปรารถนาที่จะถ้าภาษาแบบง่ายๆคือจะมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆเนี่ยครึ่งหนึ่งเรามีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ตามสัญชาตญาณแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งพระพุทธศาสนาก็มองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกได้มีสติปัญญาได้สร้างความดีงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราพูดกันแบบง่ายว่าทุนนิยมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของครึ่งหนึ่งของมนุษย์ที่มันเป็นอยู่อาจารย์มาไม่บอกว่าทั้งหมดถ้าทั้งหมดก็เดี๋ยวอาจารย์บรรยงถ้ามันเป็นทั้งหมดนี่เราก็คงอยู่กันยากขึ้นเพราะว่าแน่นอนมันก็จะเหมือนที่บอกว่าทั้งครอบงำทั้งหยิบฉวยโอกาสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกื้อกูลคนอื่นเพราะว่าถ้าเราใช้เกินครึ่งแต่ถ้าเราจัดสมดุลระหว่างครึ่งหนึ่งที่เราเป็นสัญชาตญาณมีความอยากมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวในเรื่องต่างๆเนี่ยบางวันเราก็โมโหบางวันเราก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมบางวันเราอยากได้นู่นได้เนี่ยเราถ้าแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจัดสมดุลว่าทุนนิยมก็มีได้แต่ต้องไม่เกินลิมิตที่มนุษย์จะพึงเป็นแต่ถ้ามันเกินลิมิตที่เลยไปข้ามอีกครึ่งหนึ่งที่ความดีความงามมันมีอยู่เนี่ยวันนั้นก็อาจจะทำให้มนุษย์เองประสบกับปัญหาของวิกฤตโลกประมาณนี้ท่านอาจารย์บรรยงพูดถึงวิวัฒนาการทางเศรษฐศาสตร์ของโลกมาเนี่ยก็โอเคนะมันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอะไรต่างๆที่ดีขึ้นระบบสาธารณสุขระบบการสาระบบการขนส่งการสื่อสารมันดีขึ้นหมดแม้กระทั่งพวกเราคุยกันในคลับเฮ้าส์เนี่ยก็ระบบการสื่อสารที่มันดีขึ้นหมดแต่ว่ามันก็แลกด้วยความอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในของมนุษย์เนี่ยมาพอสมควรก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุนนิยมเป็นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลแล้วก็สังคมที่จะขับเคลื่อนให้สังคมที่มันเป็นไปตามที่มนุษย์มันมีคือครึ่งหนึ่งคือมีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหามีความอยากแต่ว่าขอให้ว่าถ้าเลยอีกครึ่งหนึ่งขอให้คำนึงถึงการบริโภคแบบมีสติความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างคนรวยบิลเกตก็ดีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็ดีเนี่ยโอเคเขาได้เงินทรัพย์สินเงินทองมาจากพื้นฐานของที่เป็นครึ่งหนึ่งร่ำรวยพอเขาเลยข้ามผ่านจุดนั้นมาเขาเลยก็กลับมาย้อนให้กับอีกครึ่งหนึ่งที่สังคมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ด้วยกันอาจจะต้องเขียนในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือแนวหมายว่าพระพุทธศาสนากับทุนนิยมก็อาจจะไปด้วยกันได้แต่ต้องไม่เกินความโลภความโกรธความหลงที่มนุษย์มันจะพึงมีในส่วนที่มันมีอยู่ตรงนั้นแล้ว
ก็ดึงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นศักยภาพของมนุษย์ในทางที่เป็นกุศลเนี่ยความเรียบง่ายความ อยู่กับธรรมชาติหรือความอะไรที่มันไม่ต้องทุกข์มากกับทุนนิยมจนเกินไปเพราะว่าเราอาจจะดูหลายประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยบางทีก็ทุนนิยมดีพื้นฐานดีแต่ก็มีความเครียดค่อนข้างสูงมีความลำบากทางด้านจิตใจที่พอสมควรถึงแม้ว่าคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานในเรื่องของความเป็นอยู่อาชญากรรมอะไรต่างๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสติอาชญากรรมน้อยคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานดีก็มีภาวะความเครียดเรื่องระบบการทำงานเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรบางอย่างญี่ปุ่นมาเมืองไทยดีชอบอะไรที่มันแบบกลางๆสบายๆผสมผสานกันแต่ของเราก็บอกว่าพอเราไม่กระตุ้นทุนนิยมความอยากมันก็ในพื้นที่ในชนบทหรือในพื้นที่สลัมในเมืองคนก็อยู่กับเรียบง่ายไม่กระตุ้นไม่อะไรต่างๆในทางที่แบบที่สร้างสรรค์เลยมันก็มีทั้งสองนัยยะแบบนี้เพราะฉะนั้นตมาก็ขอพูดว่าทุนนิยมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์นี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงที่เรายังมีอยู่กันทุกคนแต่ไม่อยากให้ทุนนิยมมันข้ามผ่านอีกครึ่งหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่มันมีมากกว่าความอยากขั้นพื้นฐานก็คือความดีความงามที่ยังอยู่ในใจความเห็นอกความใจความรักความเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันก็คิดว่าถ้ามันเดินคู่กันแบบนี้น่าจะสร้างสมดุลของทุนนิยมกับพุทธศาสนาได้ประมาณนี้ขอต่อจากท่านเจ้าคุณนิดหนึ่งนะคืออย่างนี้ครับมันมีคำพูดอย่างนี้ครับในระบบเสรีนิยมมันมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งว่าในระบบที่มันแข่งขันสมบูรณ์ในระบบที่ทุกคนได้โอกาสคุณจะทำกำไรไม่ได้เลยถ้าคุณไม่สร้างประโยชน์ฟังขออีกทีนะคุณจะไม่ทางมีกำไรเลยถ้าคุณไม่สร้างประโยชน์เพราะถ้าคุณไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของผู้ที่ใช้บริการเขาก็ไม่จ่ายให้คุณงั้นคุณก็ต้องแข่งขันที่จะสร้างประโยชน์ถึงแม้จะเสนอสินค้าเหมือนกันคุณก็ต้องทำให้มันมีคุณภาพดีกว่าหรือราคาต่ำกว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นประสิทธิภาพทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ผมจำได้ว่าคือพูดว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ไปด้วยกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถ้าคนอยู่ในระบบแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือประโยชน์ยังไงต่อมนุษยชาติต่อผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำรวมลงว่า stakeholder เนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้ตัวเขาพร้อมๆกับสร้างประโยชน์ให้คนอื่นไปด้วยผมขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองนะไม่ได้บอกว่าตัวเองวิเศษอะไรแต่ที่เรายืนได้ยาวนานก็เพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจว่าตลาดการเงินเนี่ยมันมีไว้ทำไมมันมีไว้เพื่อทำให้เกิดการชำระราคาได้สะดวกแม่นยำรวดเร็วและต้นทุนต่ำมันทำให้เกิดกระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้ทรัพยากรเนี่ยถูกรวบรวมและเอาไปให้คนที่เขาทำให้เกิดผลผลิตสูงสุดเนี่ยเขาได้มีกระบวนการควบคุมทรัพยากรที่ดีมีกระบวนการที่เรียกว่าโยกย้ายทรัพยากรเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะเราก็ทำธุรกิจโดยยึดหลักอย่างนี้ครับอย่างมั่นคงแล้วผลก็คือเราก็ได้เงินด้วยนะฉันท่าเราก็ สามารถที่จะทำให้เกิดวิริยะเพราะเรามั่นใจว่าเราทำแล้วประโยชน์เราได้แล้วเกิดความภูมิใจว่าประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ของระบบนี่ก็ได้ไปด้วยหลังอย่างหลายคนเนี่ยก็จะมองว่าธุรกิจการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่จริงๆไม่ใช่ครับถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีธุรกิจการเงินไอ้250เท่าที่ผมเล่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไปอีกถ้าจะถกยาวแต่ผมขอกลับมาประเด็นที่บอกว่าไอ้พัฒนาการพวกนี้นะครับมันก็พัฒนาการไปเรื่อยๆตอนแรกมันก็เน้นเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า
ประโยชน์สูงสุดและแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมไม่ได้แปลว่าเท่ากันนะคำว่าเท่าเทียมเนี่ยเป็นคำที่ตีความยากมากถ้าเท่ากันก็คือมาร์กซิสต์แล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่เท่าจริงและแถมมันก็เท่ากันแบบขอโทษนะจนทั้งระบบมากกว่าที่จะมั่งคั่งทั้งระบบอันนี้ก็ทำให้โลกมันเลยพัฒนาไปและอย่างที่ท่านพูดก็จริงครับความต้องการของคนก็ไม่เท่ากันนะแล้วคนที่เข้าใจในเรื่องของความต้องการของตัวเองแต่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะคือเราจะไปกะเกณฑ์ให้คนเหมือนกันไม่ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาบริจาค 99% นะที่เขาหาได้คืนให้กับการกุศลขอโทษนะ 99% คือแต่เขาเก็บไว้เท่าไหร่รู้ไหมครับ800ล้านเพราะเขามี 80,000 ล้าน800ล้านเหรียญ นะครับไม่ใช่บาทนะหลายคนเขาบอกว่าผมก็มั่งคั่งนะแต่ผมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์บริจาคแล้วเทียบกับบัฟเฟตต์แล้วน้อยนิดเดียวแต่ถ้าเทียบสิ่งที่เก็บไว้เทียบกับเขาก็น้อยนิดเดียวเหมือนกันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะไรงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้มาตรต่างๆเหล่านี้มันถามว่ามันจะเฉลี่ยยังไงมันก็ต้องมีระบบที่ว่าใครทำแล้วทุกคนก็มุ่งทำไม่ได้ผมขออนุญาตข้ามไปอีกเรื่องนึงเชื่อไหมครับว่าทั้งโลกเนี่ยตอนนี้นะผลผลิตที่เขาเรียกว่า World GDP หรือ Gross World Product GWP เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีประมาณก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยปีละ95ล้านล้านเหรียญ95ล้านล้านเหรียญเชื่อไหมครับว่าเป็นปัจจัย4สิ่งจำเป็นเนี่ยอยู่แค่25เองนอกนั้นก็เป็นเรื่องของเพราะมนุษย์มีศักยภาพมากเราถึงสามารถที่จะไป appreciate art appreciate ดนตรีออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์อันนี้ได้ซึ่งอันนี้นะครับประเด็นปัญหาของเราตอนนี้เลยอยู่ที่การกระจายมากกว่าผลิตภาพนะฮะซึ่งมันก็ต้องพัฒนาต่อไปครับอันนี้คืออย่างที่ผมพูดในปาฐกถามันไม่เหมือนศาสนาครับศาสนานี้จะนิ่งพอสมควรขอประทานโทษผมดันใช้คำว่าพอสมควรหลายท่านก็คงจะคิดว่าเพราะผมยังไม่เข้าใจก็คงเป็นงั้นแหละครับนะแต่ผมก็ยังมีคำถามมนุษย์เราก็ต้องตั้งคำถามนะเพื่อพัฒนาการแม้แต่คำถามในศาสนาผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ชาเลนจ์โดยรวมในนับถือครับอย่างเมื่อกี้ท่านพูดถึงธรรมิกสังวัตนิกธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมข้อที่ผมยึดถือมาตลอดยาวนานนะก็คือไอ้อุทาสัมปทาอรักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาแล้วก็สมาชีวิตาซึ่งอันนี้นะครับจริงๆก็ไปพ้องกับมาสโลลอเรื่อง Hierarchy of Needs เพียงแต่ว่าในพุทธอาจจะไม่มี Self Actualization เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือนิพพานนะฮะโอเคครับซึ่งจริงๆถามว่ามาสโลลอกพระพุทธเจ้าหรือคืออย่างไรครับจริงๆไม่ใช่หรอกครับเพราะพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านพบคือธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันมีสิ่งเดียวกันมันก็จะเหมือนกันนะครับมาสโลผมเท่าที่ผมอ่านประวัติเขามาสโลนี่ร้อยปีเองไม่ถึงดีด้วยเขาก็ไม่ได้นับถือพุทธหรอกครับแต่เขาก็หลักใหญ่ของเขาก็สอดคล้องกับศาสนาของเราเพราะมันเป็นหลักของธรรมชาติครับครับผมขอเชิญท่านอื่นๆบ้างครับขอบคุณพี่เตาอีกรอบนึงนะครับทีนี้เรามีเพื่อนๆในคลับตอนนี้ครับที่ยกมือครับแล้วก็เคยเป็นแกสให้กับรายการของเราด้วยเมื่อเดือนก่อนหน้านี้นะครับผมขอเรียนเชิญน้องเอิร์ธนะครับน้องเอิร์ธขึ้นมาบนเวทีมาร่วมแชร์หรือร่วมตั้งคำถามครับเชิญน้องเอิร์ธเลยครับกดรับได้เลยนะครับสวัสดีครับครับได้ยินเสียงไหมครับ
ได้ยินครับรบกวนเพิ่มความดังให้พี่สักประมาณ 10% ได้มั้ยครับโอเคครับโอเคอะไรได้ยินดังขึ้นมั้ยครับผมชัดแล้วครับดังขึ้นแล้วครับโอเคครับครับนมัสการครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็ขอโอกาสด้วยครับก็สำหรับมี2ประเด็นครับก็ประเด็นแรกเหมือนเนี่ยสะท้อนนิดนึงเพื่อแบบเช็คว่าในมุมประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนยังไงบ้างแล้วก็อีกประเด็นน่าจะเป็นเชิงคำถามครับก็ข้อแรกคือตัวผมเนี่ยก็อันนี้ถามเป็นพิเศษไปที่พี่เตาเลยนะครับผมขออนุญาตครับก็เหมือนตัวผมเนี่ยแยกแยะในมุมที่ว่าแบบเราแยกระหว่างบริโภคนิยมวัตถุนิยมแล้วก็ทุนนิยมเนี่ยเหมือนกับว่าที่รีเฟคได้ตอนนี้ก็คือผมยังติดนิสัยตั้งแต่บวชพระอยู่ก็คือเราก็จะไม่ค่อยได้ซื้อกินอะไรแบบที่เพื่อนเขากินกันแบบที่ว่าไปห้างไปอะไรเท่าไหร่นักแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะครอบครองหรือว่าสั่งสมแบบของอะไรต่างๆเพราะเราก็ยังใช้เสื้อตัวเดิมๆหรืออย่างนี้อยู่ครับแต่ว่าในขณะที่งานเราเนี่ยทำในฝั่งของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังต้องมีความแบบ productivity อยู่แล้วผมก็เหมือนตอนนี้ผมก็เข้าใจไปว่าถ้าผมแยกเนี่ยมันก็เหมือนกับอันนึงเน้นการบริโภคอันนึงเน้นการครอบครองอีกอันนึงเน้นเรื่องของการจัดสรรหรือว่าการกระจายทรัพยากรซึ่งอันนี้เป็นแบบมุมที่ผมสะท้อนจากที่หลายครั้งตอนที่ผมพยายามทำงานแล้วก็คุยกับคนที่ทำงานด้วยเนี่ยเขามักจะเอาบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมเนี่ยใส่เข้าไปในทุนนิยมเสมอเลยซึ่งผมมักจะมองมุมนี้ว่าเอ้ยมันคือคนละเรื่องกันนะเพราะว่าแบบผมใช้ชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยเน้นการบริโภคแล้วก็ไม่ค่อยเน้นการครอบครองวัตถุเพราะมันคล่องตัวดีครับอันนี้ข้อแรกเป็นเชิงการสะท้อนครับส่วนข้อที่2เป็นคำถามครับคือด้วยความพอเราทำงานในจากฝั่งของแบบสตาร์ทอัพอะครับมันก็จะมีแนวคิดในเชิงของแบบ decentralization หรือว่าในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆครับทีเนี้ยพอมันเป็นแง่มุมเนี้ยครับอยากทราบจากพี่เตาว่าแบบในค่านิยมที่คนรุ่นใหม่ๆในวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปครับความที่แบบเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนามากนักเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มองถึงอุดมคติเรื่องของการแบบมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีเหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะลดลงไปเรื่อยๆตามค่านิยมที่หลากหลายขึ้นในแง่มุมเนี่ยครับมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตหรือการใช้เงินยังไงต่อไปบ้างครับที่แบบมันจะเกิดขึ้นครับประมาณนี้ครับถามผมรู้สึกจะถามผมตามความเห็นของผมเวลาคุณเอิร์ธบอกว่าค่านิยมเหมือนเมื่อก่อนมันก็ต้องตีความนะคำว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก่อนขนาดไหนถูกไหมครับอย่างเช่นศาสนาเองก็ถูกพุทธศาสนาก็ถูกวิจารณ์มากว่าในยุคหนึ่งก็ถูกใช้เป็นลัทธิพิธีนิยมนะจนเพื่อไปสนองตอบในเป้าประสงค์ทางการเมืองบางประการอันนี้ผมจะไม่มีความรู้พอที่จะถกนะต้องไปนิมนต์อาจารย์สุรักษ์ศรีวรักษ์มานะแล้วก็มันก็แต่อย่างท่านพุทธทาสซึ่งผมเคารพมากแล้วก็ทำงานรับใช้ท่านอยู่เนี่ยผมว่าคุณูปการของท่านอันหนึ่งก็คือพยายามดึงแบ็คไอ้หัวใจสัจจะปรัชญาของศาสนากลับมาลดเรื่องพิธีนิยมลงไปและอันที่สองคือทำให้มันร่วมสมัยนะแต่ร่วมสมัยของท่านก็2475ถึง2510อะไรเงี้ยครับวันนี้สมัยก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องการความเข้าใจชุดใหม่นะผมยกตัวอย่างร่วมสมัยเนี่ยนะสมัยนั้นท่านมีวิวาทะกับอาจารย์คึกฤทธิ์ทุกคนก็บอกโหนลึกซึ้งสูสีกันมากคุณไปอ่านวันนี้สิแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้สูสีอะไรเลยเพราะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมีความรู้สึกมองในแง่ดีว่าสังคมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเยอะสังคมเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในแง่ของหลักปรัชญาพุทธศาสนาเนี่ยดีกว่ายุคสมัยนั้นเยอะเลยครับ
พราะไอ้เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ถูกอะไรครับเรียกว่าอ่อนลงเยอะแล้วครับโอเคครับอันนี้โดยถ้าถามผมแต่ผมชอบที่คุณเอิร์ธบอกว่ามันคนละเรื่องกันนะวัตถุนิยมกับบริโภคนี่ผมเห็นด้วยนะครับทุนนิยมเนี่ยเขามุ่งผมตีความนะมุ่งที่จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำไปใช้เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นประสิทธิ์ productivity เปลี่ยนเป็นลึกกว่านั้นนิดคืออรรถประโยชน์ก็คือไปตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกหลายเรื่องก็ไร้สาระอย่างวันก่อนเนี่ยผมคุยกับเรื่องปฏิรูปการศึกษาก็มีบางท่านบอกเอ้ยอย่างเด็กเล่นเกมเนี่ยต้องให้เลิกให้ได้เด็ดขาดรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเพลงใหญ่กว่ามันปีละ500,000,000,000นะฮะต่อปีไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีเนี่ยมันมาจากเกมไม่น้อยนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปสู่ไอ้สังคมพวกนั้นผมก็เถียงว่าทำไมเราถึงจะไปห้ามเด็กเล่นเกมล่ะแต่เพียงแต่ควบคุมให้เล่นเกินเล่นมากเล่นน้อยก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ให้เขาเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้านอื่นๆไปด้วยเพื่อจะให้สู้ให้อะไรครับอยู่ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครับผมอาจจะตอบไม่ตรงนะแต่อย่างที่บอกนะครับคือวัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นสันดานดั้งเดิมแล้วผมก็ไม่คิดว่าผิดอะไรนะบริโภคนิยมก็ถ้ามีกำลังบริโภคสมาชีวิตตาก็บอกว่าก็บริโภคไปเถอะแม้แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็บอกว่าถ้ามีก็ใช้ไปเถอะครับอันนั้นผมได้ยินที่อัดเทปจากพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเองนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่คนมาเที่ยวตีความซึ่งปรัชญาก็ถูกตีความกันไปเยอะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเชิญท่านอื่นๆบ้างครับขอบคุณมากครับรู้สึกครับขอบคุณน้องเอิร์ทที่ขึ้นมาร่วมแชร์แล้วก็ตั้งคำถามกับพี่เต่านะครับขออนุญาตวนกลับมาที่ท่านปุ้ยครับท่านปุ้ยพอฟังมาถึงนะตรงนี้มีประเด็นอะไรอยากจะสะท้อนหรือว่าชวนพวกเราคิดต่อยอดอะไรบ้างไหมครับท่านปุ้ยครับกราบนิมนต์ครับจริงๆอาตมาคิดว่าการได้มาฟังเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเชื่อมโยงทุนนิยมที่เป็นจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายของทุนนิยมได้ชัดเจนขึ้นอ่ะว่าเราจะใช้ประโยชน์ทุนนิยมยังไงอย่างที่พระอาจารย์สุทธิท่านอธิบายว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันยังจำเป็นจะต้องพัฒนาจากสัญชาตญาณไปสู่ปัญญาญาณน่ะคือทำยังไงให้สัญชาตญาณมันไม่ล่วงเกินผู้อื่นหรือไปทำความเบียดเบียนให้แก่ผู้อื่นเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเรามองแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ให้ได้อ่ะก็จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันพระอาหารจึงมีจำกัดมากไม่ได้มีมากเพราะว่ามันต้องใช้ความภาคเพียรต้องใช้ความสติปัญญามาแต่ทำยังไงให้คนจำนวนมากที่เหลืออยู่ค่อยๆพัฒนาไปมันเริ่มต้นอ่ะมันก็ต้องทำให้เขาสามารถอยู่ดีกินดีได้ในแบบที่เพียงพอแล้วก็มีระบบที่มาคอนโทรลให้สัญชาตญาณนั้นพัฒนาไปสู่ปัญญาญาณด้วยอาตมาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับระบบหรือแนวทางของทุนนิยมที่ต้องการที่จะทำให้คนเกิดความพึงพอใจเหมือนกับพุทธศาสนาทำไมถึงเริ่มต้นด้วยการให้ทานเพราะว่าทานเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้คนอยู่กันได้อย่างผาสุกก่อนในเรื่องของการเป็นอยู่ถ้าเราไม่มีการแบ่งปันกันเนี่ยนะแล้วคนขาดแคลนเนี่ยไม่มีทางหรอกคนรวยแค่ไหนคนรวยอยู่มีกระจุกนึงแต่ว่าคนจนเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เบียดเบียนกันแน่นอนคนจนก็อาจจะมาจี้มาปล้นอะไรก็ว่ากันไปมันเรื่องทานจึงเป็นเรื่องเบื้องต้นเพราะนั้นการที่ระดับเศรษฐีเขามาทำงานสังคมเนี่ยอาตมาคิดว่าเขามาถูกทางเพราะว่าเขากำลังจะบาลานซ์สังคมให้สังคมเนี่ยอยู่ได้เมื่อสังคมอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ความมั่งคั่งของเขาก็ยังคงอยู่แต่ว่าในสังคมไทยอาตมาไม่รู้ว่าเรามองเราเรียนแบบนัก
เศรษฐีในต่างประเทศอย่างนี้หรือเปล่าอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยอันนี้อันหนึ่งเนาะแต่ว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนาอาตมาคิดว่าพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เลยอาตมายืนยันได้จากการศึกษามาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เพราะนั้นจึงมีเรื่องราวที่พูดถึงสุขของคฤหัสถ์อยู่ในพระไตรปิฎกว่าการบริหารทรัพย์ควรจะทำยังไงหามาโดยชอบธรรมใช้จ่ายเพื่อตนใช้จ่ายเพื่อผู้อื่นยังไงมันมีชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าอ๋อทุกคนในโลกที่จะต้องมุ่งสู่ความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแง่คิดมุมมองที่จะบอกสอนหรือแนะนำวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งพัฒนาได้ไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันด้วยอาตมาเลยรู้สึกว่าการที่เรามุ่งไปว่าพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพานอันนั้นถูกต้องเพียงแต่ว่าระหว่างทางล่ะพระพุทธศาสนาให้เราศึกษาเรียนรู้อะไรประมาณนั้นพอเรามองพูดถึงยอดปุ๊บเนี่ยเราไม่อธิบายว่าแล้วเดินยังไงอาตมาคิดว่าอันนี้มันทำให้พุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่ตัดขาดไปออกไปจากโลกซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เลยแต่ว่าพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างสันติเพราะฉะนั้นตราบใดที่โลกมนุษย์นี้ยังไม่มีพระอรหันต์ทั้งหมดทุกคนยังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้อะมันก็จะมีหลักธรรมที่จะเกื้อกูลคนแต่ละชั้นแต่ละยุคด้วยเหมือนกันซึ่งอาตมาคิดว่านี่คือความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่สังคมไทยอาจจะยังกระท่อนกระแท่นอยู่อีกประการหนึ่งก็คือว่าแต่ไม่ว่าจะพุทธศาสนาในระดับไหนก็ตามลองไปสังเกตดูดีๆนะอย่างที่เราคุยนะเราคุยกันเรื่องเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยทำไมทุนนิยมถึงเป็นประโยชน์ทำไมทุนนิยมถึงสามารถทำไมทุนนิยมถึงต้องอาศัยธรรมชาติของมนุษย์คือความอยากความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของการพัฒนานี่คือเรื่องเหตุปัจจัยหมดเลยนะแล้วมันยืนยันด้วยผลสัมฤทธิ์นั่นแหละถ้าเหตุปัจจัยถูกผลก็ได้รับแบบนั้นแต่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าตกลงทุนนิยมเราเดินมาถูกทางจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณเตาก็ยอมรับบอกว่าเอ๊ะแต่มันยังมีปัญหาอยู่นะปัญหาเรื่องของการกระจายใช่ไหมกระจายผลิตภัณฑ์นั้นให้ทั่วถึงอีกอันนึงที่อาตมาคิดว่าต้องมองไปด้วยกันก็คือว่าแล้วไอ้ที่มันผ่านมาที่มันเกิดการผลิตมากๆนั่นน่ะที่มันจำเป็นมีแค่ 25% อีกนะอีก 75% เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนเกินหรือเปล่าและส่วนเกินเหล่านี้มีคุณมีโทษอย่างไรต่อสังคมหรือเปล่าอาตมาคิดว่าก็ต้องกลับมามองตัวนี้ด้วยเหมือนกันเรียนพรกราบขอบคุณท่านปุ้ยครับผมขออนุญาตนำประเด็นเรื่องการค่อยๆพัฒนาสัญชาตญาณไปสู่ปัญญาญาณนะครับเพื่อให้โลกเราดำรงอยู่ได้อย่างสันตินะครับมากราบเรียนนะครับพระอาจารย์สุทธิศต่อยอดสักนิดได้มั้ยครับเพราะว่าโลกเรากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่อัตราเร่งนะฮะในขณะที่จิตใจเองก็ไม่แน่เหมือนกันในแง่มุมนี้พระอาจารย์มีมุมมองอะไรอยากจะบอกกับพวกเรามั้ยครับกราบนิมนต์ครับเห็นด้วยกับท่านปุ้ยนะเพราะว่าเหมือนที่พูดว่าก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพัฒนาสัญชาตญาณเนี่ยไปสู่ปัญญาญาณตามที่ว่านั่นแหละก็มีประเด็นต่อก็คือว่าถ้าเราจะสร้างสมดุลเนาะคือสุดท้ายเนี่ยท่านปุ้ยก็ทิ้งคำถามว่าแล้วถ้าพุทธศาสนาไม่เข้ากับทุนนิยมไม่เข้ากับสังคมนิยมไม่เข้าอะไรมันก็คงไม่ได้เป็นพุทธศาสนาอยู่ไม่เหมือนสมัยโบราณที่พระพุทธเจ้าเวลาท่านไปเสด็จไปที่ไหนตามบ้านเมืองเวลาไปเห็นการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าเป็นการถ้าปกครองนั้นประกอบด้วยทศพิธราชธรรมก็จะเป็นการปกครองที่นำประโยชน์สุขมาให้พอไปถึงเจ้าฤาษีนี่ปกครองกันเป็นหมู่คณะใช่ไหมเหมือนเป็นตัวแทนด้วยแหละก็เหมือนคล้ายๆของเราปัจจุบันประชาธิปไตยที่ฟังเสียงส่วนใหญ่ก็พุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าตราบใดที่เจ้าฤาษียังมีสามัคคีธรรมอยู่มันก็เอื้อประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุนนิยมหรือสังคมนิยมเนี่ยทางพุทธศาสนาก็คงมีทางออกให้ต่อยอดว่าพัฒนาสัญชาตญาณไปสู่ปัญญาญาณเนี่ยหนึ่งก็คงเป็นเสรีภาพทางความคิดพุทธศาสนาทุนนิยมให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจทางการสร้างสรรค์โอกาสให้มีโอกาสเติบโตให้เป็นความท้าทายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ให้เสรีภาพในทางปัญญาของมนุษย์ที่จะเกื้อกูลกันด้วยเนี่ยถ้าสมดุลกันเงี้ยมันก็จะขยับจากเศรษฐกิจไปสู่ปัญญาใช่ไหมอันที่สอง
ความสุขที่มันเกิดจากบริโภคนิยมที่จากทุนนิยมที่มันอาจจะเกินมา 75% 25% ที่มันเป็นเบสิกนี้จริงๆเนี่ยก็ถ้าเรามีสติกับมันอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ละไม่ยากใช่มั้ยสุดข้อ3ก็ไปต้องสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมถ้ากอบกลวยอย่างเดียวโดยไม่รับผิดชอบต่อสังคมเหมือนเศรษฐีทั้งหลายอาจจะต่างประเทศหรือบริษัททั้งหลายที่ทำเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมที่เราย่อมดูด้วยให้โอกาสกับคนอีกใหม่สุดท้ายก็คือสร้างความเข้าใจในตนเองว่าความสุขของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้ทุนนิยมหรือเป็นความสุขที่มาจากไม่ใช่ทุนนิยมจ้ะถ้าบอกว่ามันเป็นความสุขที่มาจากทุนนิยมที่เป็นพื้นฐานตอบสนองความพื้นการแล้วก็มีสติอยู่กับมันแล้วเราก็บอกว่าตรงเนี้ยสุดท้ายเราก็เข้าใจว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็ต้องจากมันไปตามสัจธรรมของชีวิตเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจตัวนี้ได้เนี่ยเราจะบล็อกความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มันเกินไปแล้วก็จะเดินเส้นทางอยู่ในปัญญาญาณเนี่ยที่เยอะขึ้นก็เอาเป็นว่าเสนอต่อจากท่านปุ้ยในสัก 3-4 ประเด็นคือเสรีภาพเรื่องความสุขแบบมีสติความรับผิดชอบแล้วก็การสร้างความเข้าใจกับชีวิตที่มันสมดุลแบบนี้ก็แล้วกันครับขอบคุณครับงั้นขออนุญาตเรียนเชิญพี่เตาต่อเลยได้ไหมครับว่ามีแง่มุมใดที่อยากจะต่อยอดครับผมคือท่านพูดถึงคำว่าสมดุลหลายครั้งนะครับนะอันหนึ่งก็มีคนพูดถึงกฎระเบียบคือผมเนี่ยก็พูดหลายครั้งแล้วครับว่าทุนนิยมเนี่ยมันจะเดินได้มันต้องคู่กับประชาธิปไตยถ้าเป็นเผด็จการทุนนิยมเนี่ยมันยิ่งเอียงใหญ่เลยครับเหมือนที่มาคอสเคยทำให้ฟิลิปปินส์เนี่ยถดถอยยาวนานนะและคอร์รัปชันมันก็จะมากับเรื่องพวกนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าระบบอื่นไม่มีคอร์รัปชันนะฮะแม้แต่ในวงการสงฆ์ยังมีบ้างเลยครับขอประทานโทษนะเพราะฉะนั้นมันก็ปรากฏอยู่ทั่วไปแต่นี้ผมขออนุญาตพูดถึงคำตอบของคำว่าสมดุลหน่อยนะสำหรับผมก็คือนี่นะครับประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมมันเหมือนกันตรงที่มันขออนุญาตใช้คำว่าให้สเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมีกำลังที่จะมาต่อรองกันในเวทีแต่ทุนนิยมจะยากกว่าประชาธิปไตยนิดหนึ่งตรงประชาธิปไตยนี่หลักการก็คือเสมอภาคก็คือทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันแต่ทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่เสมอภาคเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้มนุษย์นี่มีแรงจูงใจมากกว่าสิ่งที่ตัวเองบริโภคได้ด้วยซ้ำนั้นเขาก็เลยเอาไปให้เป็นมรดกอะไรได้มันก็อาจจะเริ่มต้นก็ไม่เท่ากันอันนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันในระดับหนึ่งแต่เพื่อให้มันลดความแตกต่างในระบบที่ดีเขาก็จะมีภาษีมรดกที่ค่อนข้างสูงประมาณ 25-30% เพื่อจะเอาไอ้ของที่สะสมไม่มากๆนี่เอาไปจ่ายให้คนที่เขาได้โอกาสยังมีโอกาสไม่ถึงบ้างผมขอพูดถึงระบบประชาธิปไตยที่เหมาะกับทุนนิยมก็หลักการก็คือหลักการทุนนิยมที่ดีคือสเต็กโฮลเดอร์มันจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจต่อรองสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญก็เช่นลูกค้าผู้บริโภคนี่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญมากนะเพราะสุดท้ายจะเป็นผู้ตัดสินเลยครับว่าใครอยู่ใครไปผู้บริโภคเป็นมีผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้าและสเต็กโฮลเดอร์ที่ถูกละเลยมาเกือบตลอดก็คือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่ตอนนี้เนื่องจากอย่างที่ผมบอกมนุษย์เนี่ยมีผมเชื่อว่าเป็นเพราะเรามีกินเหลือเลยมีเวลากลับไปถึงเริ่มคิดถึงสิ่งแวดล้อมที่กำลังโดนทำลายผมมองในมุมที่ดีมองในแง่ของออปติมิสต์นะว่ามันจะถูกจัดการหาโซลูชันได้ตามศักยภาพของมนุษย์ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาในเวลาสั้นๆแค่ไม่ถึงหมื่นปีนะครับถ้าเทียบกับอายุโลก 4,800 ล้านปีนะครับอันนี้ก็คือผมก็ขอสรุปนะครับ
หลักการก็คือทุนนิยมไปกับประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับปรัชญาทางศาสนาแต่ขอประทานโทษนั้นในความเข้าใจส่วนตัวซึ่งอาจจะค่อนข้างแคบในเรื่องศาสนาคือศาสนาเถรวาทเนี่ยมันก็มุ่งที่จะตอบโจทย์ปัจเจกแต่ระบบประชาธิปไตยทุนนิยมเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ร่วมซึ่งจุดร่วมก็ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าปัจเจกมารวมกันนั่นแหละครับแล้วก็สร้างสมดุลให้ตอนนี้ในตลาดที่ประกอบด้วยคนเนี่ยนอกจากความต้องการที่แตกต่างแล้วมันยังมีเรื่องของขอประทานโทษระดับความรู้ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ครับว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมประสบความสำเร็จประชาธิปไตยประสบความสำเร็จโอเคครับก็ประมาณนี้ครับครับกราบขอบพระคุณครับพี่เตาครับมีคำถามเพิ่มนิดหนึ่งนะครับมาจากหลังไมค์ด้วยครับว่าตอนนี้โลกเรากำลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปสู่การ Great Reset พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจใหม่อะไรต่างๆซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่สูงมากในขณะที่จิตใจหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้พัฒนาไปตามนั้นเนี่ยพี่เตามีมุมมองอย่างไรในแง่สมดุลของเรื่องทุนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วกับจิตใจที่อาจจะตามไม่ทันนะครับเราอยู่ในยุคซึ่งโดนอัลกอริทึมของโซเชียลอ่านเราเด็ดอ่านได้ขาดมากแล้วเขารู้ว่าเราอยากได้อะไรก่อนที่เราจะรู้ซะอีกแล้วมันก็จะเริ่มจูงใจเราไปสู่จุดซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเราเองแต่มันเป็นสิ่งที่ระบบจูงเราไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเนี่ยในแง่มุมนี้พี่เตามีอะไรอยากจะแชร์กับพวกเรามั้ยครับถ้ามองในแง่ปัจเจกศาสนายิ่งสำคัญถูกไหมครับที่จะควบคุมจิตใจเราไม่ให้คนอื่นมาคอนโทรลนะมันมีศัพท์อันหนึ่งในทุนนิยมเนี่ยเขาบอกว่า control your destiny don't let other do คือเราต้องและศาสนานี่จะช่วยเราได้มากเลยนะผมก็เห็นประโยชน์แต่อย่างผมเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมเนี่ยยังไม่เคยปฏิบัติเลยก็ต้องถือว่าห่างไกลศาสนามากไปผมก็บอกกราบเรียนหลายครั้งแล้วว่าผมก็ใช้หลักของศาสนาพุทธหลักๆอยู่แค่6อย่างเองครับแน่นอนครับอริยสัจ4แล้วนอกจากนั้นก็อะไรฮะโยนิโสมนสิการกาลามสูตรแล้วก็เป็นเรื่องของเนี่ยฮะอิทธิบาท4พรหมวิหาร4พระ5แล้วก็อันนี้ทิฏฐธรรมิกสังวัตนิกธรรมเนี่ยผมก็ใช้หลักอยู่แค่นี้นะครับแต่พยายามเข้าใจหลักพวกนี้แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติโอเคครับหลักที่สำคัญที่เมื่อกี้ท่านพูดจะเป็นสมุปปฏิจอะไรผมเรียกชื่อยังไม่ค่อยถูกสมุปปฏิจอะไรเนี่ยปฏิจสมุปบาทหรือว่าอะไรฮะที่ทุกอย่างแต่เหตุนะฮะอันนั้นผมก็พยายามแต่ผมเชื่ออะไรครับอันนี้นี่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งครับทุกอย่างเกิดแต่เหตุเพราะทุกอย่างในโลกนอกธรรมะก็เกิดแต่เหตุแต่นั้นจะลึกซึ้งที่มามีตั้งแต่สังขารวิญญาณอวิชชาอะไรเงี้ยขอทานโทษผมก็ไม่ค่อยแม่นจำได้ไม่หมดครับครับผมครับขอบคุณครับซึ่งประเด็นนี้ผมขออนุญาตวนกลับมาที่พระอาจารย์สุทธิสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในวันซึ่งโอ้โหโลกทุนนะครับวงเล็บจะดีปนกับสามานบ้างนะครับแล้วเราก็มีโอกาสถูกชักจูงถูกครอบงำเนี่ยพระอาจารย์สุทธิมีหลักธรรมอะไรที่อยากจะบอกพวกเราเพื่อให้เราล้อไปกับการเติบโตในอัตราเร่งของระบบทุนในปัจจุบันบ้างไหมครับกราบนิมนต์ครับก็คงตามที่อาจารย์บรรยงพูดแล้วก็คือหลักโยนิโสเนี่ยเป็นเบื้องต้นใช่ไหมเพราะถ้าเราปล่อยไปตามสัญชาตญาณเหมือนที่ว่าเนี่ยเราก็คงเอาละลุยละยิง2 3 4 5มันก็ไม่มีลิมิตพอไม่มีลิมิตมันก็ทำให้เราทุกข์กับเรื่องสิ่งเหล่านั้นต้องแสวงหาต้องมีอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามันเออ
ถ้าพื้นฐานมันดีวันก่อนที่ไปบ้านอาจารย์บรรยงก็คุยว่าเอ๊ะอาจารย์บรรยงก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราไปดูพุทธศาสนาในทางฝั่งจีนฝั่งเกาหลีหรือฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยทําให้แบบมหายานหรือแบบเซนน่ะมันทําให้ขั้นพื้นฐานเนี่ยมันดีสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพชีวิตต่างๆรวมทั้งอาชญากรรมอะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงมันเกี่ยวโยงกับโอเคมันอาจจะโยงกับระบบการเมืองและอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าพอมาทางฝั่งเถรวาทเรามันอธิบายในเชิงปัจเจกเยอะไปหรือเปล่ามุ่งเน้นไปสู่การหลุดพ้นความเข้าใจตัวเองจนลืมสนใจในเรื่องของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโลกมันมาแบบที่ถามแบบนี้ก็คงจะต้องบอกว่าหลักธรรมที่จะเอามาใช้ในยุคแบบนี้เนี่ยแน่นอนเราหนีมันไม่พ้นเนี่ยหลักโยนิโสมนสิการกับการมีสติเนี่ยสำคัญเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เราตกอยู่ในความลุ่มหลงของทุนนิยมมากไม่ได้บอกว่าทุนนิยมไม่ดีนะถ้าเราลุ่มหลงอยู่ในตรงนั้นมากเนี่ยเราก็จะถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็อาจจะลำบากแต่ทุนนิยมเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาชีวิตและคุณภาพความเป็นอยู่ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่เอามาใช้คือมีสติมีหลักโยนิโสมนสิการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นค่อยๆใคร่ควรไตร่ตรองแบบนี้แหละมันก็จะนำไปสู่การดำรงอยู่ในการที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกราบขอบพระคุณครับตอนนี้พี่เอ๋นิ้วกลมของเราครับได้ยกมือครับงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่เอ๋ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันกับพวกเราด้วยครับขอเรียนเชิญพี่เอ๋เลยครับเจอเลยครับพี่เอ๋ครับครับครับผมขอบคุณนะครับก็สวัสดีพี่เตานะครับแล้วก็กับนักบัญชาการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีพี่แอนด้วยนะจริงๆฟังมาตั้งแต่ต้นๆนะครับก็ขอแลกเปลี่ยนนะครับจริงๆผมก็ยังคิดอะไรไม่ค่อยเคลียร์นะครับขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าประเด็นมันคืออะไรกันแน่นะครับคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยครับก็มีคำถามว่ามันเหมือนกับถ้าเราตั้งเสาไว้ที่ทุนนิยมเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเหมือนกับไปอธิบายแล้วก็ไปสอดแทรกนะฮะอยู่ในวิธีคิดแล้วก็การกระทำในระหว่างที่เราแบบทำธุรกิจหรือว่าทำงานในระบบทุนนิยมเนี่ยได้นะครับผมมีคำถามว่าคือตกลงแล้วมันคือคิดอย่างนี้นะฮะอย่างแรกเลยก็คือคิดว่ามันเหมือนกับเรากำลังนำเอาสองสิ่งเนี่ยที่มันเป็นโลกทางข้างนอกเพราะเขาจะรู้สึกว่าทุนนิยมเนี่ยแม้ว่าพี่เตาจะอธิบายว่ามันก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นทุนนิยมที่ดีเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าทำประโยชน์ได้เนี่ยตัวมันเองก็จะได้ประโยชน์ตัวผู้ทำก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะครับแล้วก็ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็มองว่าศาสนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสมดุลเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทางด้านในนะครับก็เลยย้อนกลับไปคิดถึงที่เมื่อกี้มีท่านใดท่านหนึ่งพูดนะครับว่าศาสนามันก็จริงๆศาสนาเนี่ยก็เหมือนกับมาถ่วงดุลโลกนะฮะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีศาสนาเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มนุษย์เนี่ยก็จะใช้แรงขับของตัวเองใช่ไหมฮะเพื่อที่จะแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยแล้วก็มันอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในสังคมเนี่ยศาสนาแต่ละศาสนาก็เหมือนพยายามจะสอนแล้วก็ดึงกลับมาว่าเฮ้ยแต่ว่าคุณก็ต้องมีเมตตากรุณาคุณก็ต้องมีสติคุณก็ต้องอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมากขึ้นนะครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเกิดขึ้นเป็นวงจรตามธรรมชาติที่มันมาขานอำนาจกันนะฮะทีนี้พอเรามาจับคู่ทุนนิยมกับพระพุทธศาสนาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันทุนนิยมเนี่ยคือตกลงแล้วเราเริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายกันยังไงกันแน่นะครับคือถ้าเกิดว่าตามอุดมคติเนี่ยถ้ามันเป็นแบบที่พี่เตาบอกได้มันก็คงจะยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เรามองไปในโลกของความเป็นจริงเนี่ยครับระบบทุนนิยมที่มันขับเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มันเหมือนมันไม่ได้หมุนไปด้วยการที่เราเห็นประโยช
ของคนอื่นเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำธุรกิจทำการงานของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพื่อที่จะได้ผลกำไรกลับมาเป็นของเรานะครับเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอธิบายได้ง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับคือเมื่อเราสร้างผลประโยชน์ให้ตกแก่ลูกค้าของเรามันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มอื่นเมื่อผลประโยชน์ตกอยู่แก่ผู้ที่เราให้บริการมันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์ต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็สมดุลของระบบนิเวศต่างๆนะฮะก็เลยคิดว่าไอ้ความซับซ้อนเนี้ยมันทำให้อธิบายทุนนิยมที่ดีเนี่ยได้ยากนะครับแล้วทุนนิยมมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยการทำกำไรซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่พุทธศาสนาเนี่ยตามที่เข้าใจผมก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ขับเคลื่อนไปเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยนะฮะในทิศทางที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่เตาเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเน้นไปที่การมุ่งละเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำยิ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่าก็คือจริงๆก็เอาแค่จะซิมเปิลที่สุดก็คือว่าก็ละเนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจมากกว่าการที่จะอยากจะโกยเข้ามานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคิดว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยของแต่ละการงานธุรกิจเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะโยนคำถามลงไปกลางวงนะครับแล้วก็ผมตั้งคำถามง่ายๆแบบอาจจะชวนฝันนิดนึงนะครับว่าในเมื่อเราอยู่ในโลกที่ดูเหมือนทางเลือกมันน้อยมากนะครับพี่เตาอาจจะบอกว่าทุนนิยมมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันก็เป็นระบบที่อาจจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็คอมมิวนิสต์สังคมนิยมต่างๆนานามันก็อาจจะตกไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเทรนด์มันก็กำลังจะเหมือนกับสังคมนิยมเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีผมลองถามคำถามที่มันแบบอาจจะดูติงตองแล้วก็ง่ายๆนะฮะว่าตอนที่ผมไปที่เมืองมารักอูที่พม่านะครับตอนนั้นเนี่ยนั่งเรือไป7ชั่วโมงแล้วก็เป็นเมืองที่ห่างไกลนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยเข้าวัดกันแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าความเป็นอยู่มันก็เรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูแบบคือมันช้ามันก็ชวนฝันแหละนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับทุนนิยมมันก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นได้มากมายอะไรเพราะว่าไฟก็พอถึงช่วงกลางคืนก็มืดหมดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะผมก็คิดเหมือนกันว่าแล้วโลกมันต้องไปทุนนิยมกันไปหมดทุกที่เลยเหรอมันไม่มีทางเลือกอื่นให้ชุมชนผู้คนในบางพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างอื่นเลยเหรอนะครับแต่คำตอบของผมในใจเนี่ยก็เหมือนกับจะตอบตัวเองว่าใช่มันไม่มีทางเลือกอื่นนะเหมือนกับพอทุนนิยมมันหมุนโลกแล้วเนี่ยมันก็ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ยอมเข้าระบบทุนนิยมเนี่ยสามารถที่จะมีเพสของตัวเองหรือว่ามีวิถีของตัวเองได้เนี่ยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคุณค่าคนละแบบคือสมมติว่าสังคมทั้งสองคมหนึ่งเนี่ยให้คุณค่ากับจิตวิญญาณเนี่ยมากกว่าวัตถุนะฮะก็จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ยากเหมือนกันเพราะว่าคุณก็จะกลายเป็นสังคมล้าหลังคุณก็จะไม่มีผลิตภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณก็จะถูกกันออกไปจากโลกใบนี้แล้วก็คุณอาจจะยังไม่มีโอกาสด้วยซ้ำที่จะพยายามแสวงหาหรือไขว่หรือได้ทดลองหาคำตอบอื่นที่ไม่ใช่ทุนนิยมเพราะโลกทุนนิยมมันไม่รอคุณแล้วมันไปเมตาเวิร์สกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ขอเป็น2ประเด็นไว้ก่อนละกันนะครับว่าเพื่อแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับเรียนเชิญพี่เตาครับขอตอบคุณเอกไม่ได้ตอบนะก็อาจจะเป็นมุมที่ขอถกนะคือประเด็นที่คุณเอกพูดว่าการสร้างประโยชน์ของคนคนหนึ่งอาจจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นจริงครับแต่มันเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแข่งไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ทำให้ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งถูกขัดเคลื่อนผมขอยกตัวอย่างที่ทุกคนรู้ดีเลย การที่เกิดไอ้โมเดิร์นเทรดเกิดไอ้ร้านสะดวกซื้อและทำให้โชว์หวยเนี่ยมันล้มหายตายจากอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเคสถามว่าใครเป็นคนทำให้โชว์หวยเจ๊ง CP ไหมเจ้าสัวไหมผมบอกผมขออนุญาตมองในมุมผมคนที่ทำให้โชว์หวยอยู่ไม่ได้คือผู้บริโภคครับเพราะว่าผู้บริโภค
ขาก็อยากไปได้ของที่ถูกกว่าครบกว่าสะดวกกว่าทำไมมันถึงถูกกว่าครบกว่าสะดวกกว่าก็เพราะการบริหารจัดการที่ดีขึ้นถามผมว่าแล้วโชห่วยจะทำยังไงผมก็ขออนุญาตตอบแบบกำปั้นทุบเองก็ต้องไปทำอย่างอื่นต้องเอาทรัพยากรอย่าไปทิ้งไว้ในจุดที่หรือไม่เดี๋ยวก็จะมีคู่แข่งที่จะมาประสานโชห่วยให้จับมือกันอะไรงี้เป็นต้นอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วทุนนิยมไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นกระบวนการพัฒนาการแต่เขาดันเรียกเป็นลิซึมนั้นคนเลยไปเข้าใจว่ามันเป็นลัทธิมันไม่ใช่ลัทธิหรอกครับมันเป็นกระบวนการพัฒนาการที่ยังไม่อยู่นิ่งยังไม่สมบูรณ์ห่างไกลเยอะแยะเพราะนั้นมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นคนเราเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนอื่นอันนี้ก็จะขัดหลักการความเชื่อไม่ใช่หลักการครับขอโทษความเชื่อของทุนนิยมว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้ตัวเองครับแล้วเพียงแต่ว่าจะสร้างกฎกติกานี้พูดไปแล้วไม่ให้ไปคำว่าเบียดเบียนก็ต้องตีความให้ดีนะดังที่เล่าเรื่องโชว์หวยอาจจะมองว่าเบียดเบียนก็ได้แต่จริงๆก็คืออย่างที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้ารัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นประชามติของประชาธิปไตยบอกว่าห้ามมีโมเดิร์นเทรดมันก็มีไม่ได้แต่จริงๆเขาไม่ห้ามอย่างนั้นเขาจะไปห้ามไม่ให้มีโมโนโพลีแล้วก็มีกลไกที่จะไม่ให้เกิดตอนนี้ไทยก็ยังพัฒนาช้าแล้วยังไม่ได้แก้ไขแล้วก็ต้องไปพัฒนามันไม่ใช่ไปทำลายมันนะครับอันนี้ก็โดยรวมๆขออนุญาตสรุปเพราะรู้สึกเวลาล่วงเลยมาคือสังคมที่คุณเอ๋ว่ามันไปถึงจุดที่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าระบบทุนนิยมแบบเดิมแบบส่วนใหญ่หลายๆส่วนเนี่ยมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในจุดที่ยอมรับไม่ได้แต่ไอ้ความเหลื่อมล้ำพวกนี้มันจะถูกแก้ก็ต้องระบบประชาธิปไตยนะเราจะพบว่าสังคมมันเริ่มปรับไปสู่ทุนนิยมบวกรัฐสวัสดิการที่เข้มข้นขึ้นอันนั้นก็จะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมเนี่ยสนับสนุนและสนใจคือให้มีภาษีที่สูงขึ้นแล้วนำไปเป็นรัฐสวัสดิการให้คนที่ได้โอกาสประเทศที่เขาพัฒนามากๆคนไม่ทำอะไรเลยยังอยู่ได้เหรออย่างที่เขาเรียกอยู่ว่าถ้าเบสิกอินคัมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ขอจบอย่างนี้นะครับว่าไอ้ทุนนิยมเนี่ยมันก็เป็นแค่กระบวนการที่จะต้องพัฒนาต่อไปแต่ถ้าเราหันหลังให้มันเลยขออนุญาตสรุปอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยที่ผมพยายามพูดเรื่องนี้ในหลายๆเวทีก็จริงๆก็อยากจะความเชื่อของผมนะความจริงแต่คนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่รู้ผมก็อยากจะรับใช้พระศาสนาแหละครับคือทำให้ทางศาสนาเข้าใจถึงกลไกของทุนนิยมเพื่อท่านจะชอบไม่ชอบท่านก็อย่างน้อยก็เข้าใจว่าไอ้โลกที่มันเดินอยู่เนี่ยมันเดินอยู่ยังไงขอทานเท่าไหร่จะใช้คำหลงตัวเองไปนี่ไม่ได้เข้าใจได้มองมุมได้เห็นมุมนะครับผมก็คุยเรื่องนี้กับพระสงฆ์หลายท่านแล้วครับครับผมครับขอบคุณพี่เต่าครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่ทีมงานเรามองว่าโอเคน่าจะใกล้ได้เวลาแลนดิ้งนะครับก็ครับเรียนเชิญพี่เต่ามีอะไรจะต่อยอดขอเล่านิดเดียวครับเชิญเลยครับผมที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาพูดครั้งแรกเนี่ยมันเนื่องจากขอประทานโทษนะขออนุญาตอ้างถึงท่านคือท่านววชิระเวทีเนี่ยท่านไปพูดถึงท่านไปเทศแล้วเอาระบบเศรษฐศาสตร์แบบชูมักเกอร์ที่เขาเรียกว่า small is beautiful
ซึ่งหลักการมันขัดกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบันแต่มันจะฟังดูดีมากนะผมก็เลยไปกราบเรียนคุยกับท่านอธิบายให้ท่านฟังว่าไอ้หนังสือที่ท่านอ่านเนี่ยมันมีมุมอื่นๆอีกเยอะแยะยังไงบ้างอันนี้ก็หวังว่าก็เลยจุดประกายที่ทำให้ผมเนี่ยไปพยายามนำเสนอเรื่องนี้ในวงการศาสนาซึ่งผมเองก็มีความรู้น้อยมากครับขออีกนิดเดียวได้ไหมครับที่จริงจะไม่ใช่คำถามนะครับแต่ว่าอยากจะตั้งประเด็นนิดนึงนะครับว่าจริงๆฟังพี่เตามาตลอดแล้วก็ฟังพี่เตาพูดเรื่องในหัวข้อทำนองนี้หลายครั้งนะครับก็รู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าฝั่งคนที่เป็นฝั่งทุนนิยมเสรีนิยมใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับเป็นนายธนาคารแล้วก็มีวิธีคิดที่มีหลักของพุทธศาสนาเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าส่วนผสมเนี้ยมันเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยโตขึ้นมายังไงนะครับถึงจะเดินทางมาถึงการตกผลึกอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้พี่เตาพูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าวิธีคิดแบบพวกบิลเกตส์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบพอเขามีตังค์แล้วเขาก็หันมาดูว่ามันมีประเด็นทางสังคมอะไรที่จะช่วยเหลือผู้คนคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับก็จริงคิดว่ามันก็คงอธิบายได้หลายแบบว่าหลักศาสนาของแต่ละศาสนามีความคิดความเชื่ออะไรมายังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมเองผมก็รู้สึกว่าอย่างพวกบัฟเฟตหรือบิลเกตก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเต็มแล้วแล้วก็เขาก็ให้เนี่ยก็มันดูเหมือนจะเป็นธรรมชาตินะครับพอทุกอย่างมันเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมาแล้วก็ให้คนอื่นเจือจานนะครับผมสนใจว่าเราสามารถที่จะคือชะลอเบรกลงเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงเด็กเยาวชนนะฮะหรือในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยเราขับเคลื่อนความคิดแล้วก็เป้าหมายของพวกเขาเนี่ยด้วยความรู้สึกแบบไหนนะครับคือตัวผมเองผมอาจจะมองในแง่ร้ายนิดนึงก็ได้ว่าผมมองสังเกตดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเครียดความทุกข์แล้วก็การแข่งขันเนี่ยที่บีบคั้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในช่วงประมาณสัก10กว่า20กว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมุ่งไปสู่การที่จะต้องแข่งขันซึ่งถามว่ามันแบบผิดไหมมันไม่ผิดเลยเพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกที่มันหมุนไปด้วยลักษณะนั้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเหมือนกับมันมีอำนาจใหญ่ที่มันขับเคลื่อนชีวิตของคนอื่นๆอยู่ด้วยนะครับต่อให้เราอยากจะเลือกเส้นทางอื่นน่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องหมุนไปตามสิ่งนี้นะครับซึ่งถ้าเมื่อกี้ที่พี่เตาบอกก็คือว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะครับก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับแต่ก็คือมี2ประเด็น1ก็คือว่าโดยตัวระบบเองมันใหญ่มากจนกระทั่งเราเองเนี่ยขัดขืนอะไรมันไม่ได้เลยเราก็ตกอยู่ในสภาพที่มันเครียดมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนประชากรโลกมากขึ้นเรื่อยๆทรัพยากรน้อยลงนะฮะความเหลื่อมล้ำมีสูงขึ้นมันก็ตกความทุกข์เนี่ยตกกลับมาอยู่กับมนุษย์นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามิติทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยในโรงเรียนนะครับในช่วงวัยของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยพรหมจารีเนี่ยนะฮะเรากลับศึกษาด้านในน้อยลงเรื่อยๆสวนทางกับความทุกข์เนี่ยแล้วก็ภาระที่มันแบกรับเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เลยคิดว่าส่วนผสมในลักษณะแบบพี่เตาเนี่ยมันพอจะสร้างเสริมให้เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาของเยาวชนเนี่ยได้ด้วยบ้างไหมนะครับแล้วผมคิดว่ามิติทางจิตวิญญาณสำคัญมากที่เขาจะรับมือความทุกข์ในชีวิตเขาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเขาไม่มีสิ่งเนี้ยอยู่ในตัวเลยเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าชวนคิดเหมือนกันครับในเมื่อเราเห็นว่ามันมีคนที่มีส่วนผสมแบบนี้อยู่เราสามารถจะสร้างสิ่งเหล่านี้ก็ในสเกลระดับปัจเจกนะฮะได้ยังไงแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างสังคมก็อาจจะคล้ายๆที่พี่เตาบอกฮะว่าจะลดทอนความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าได้ยังไงนะครับก็ขอนิดเดียวครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอกครับสำหรับการโยนประเด็นดีๆแล้วก็เราจะได้นำไปต่อยอดกันด้วยนะครับทีนี้เราขออนุญาตผมขออนุญาตทยอยแลนดิ้งเบาๆนะครับตอนนี้เรามีเพื่อนในคลับนะครับอีกหนึ่งท่านครับยกมือมานานพอสมควรแล้วครับงั้นผมขออนุญาตเชิญอีกหนึ่งท่านถือว่าเป็นการปิดจ็อบของเราในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับคุณเวใช่ไหมครับคุณเวครับเชิญคุณเวขึ้นมาบนเวทีแชร์มุมมองหรือถามคำถามได้เลยครับ
ัลโหลสวัสดีครับเชิญครับได้ยินหรือเปล่าเพิ่มเสียงให้เราอีกสักนิดนึงได้ไหมครับคุณเบย์ครับได้ครับได้ยินไหมฮะชัดแล้วครับเจอเลยครับผมผมขอสวัสดีพี่เตากับพี่เออีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะฮะแล้วก็โมเดเลเตอร์ทั้งสามท่านนะครับคือผมฟังตั้งแต่แรกเลยฮะแล้วก็ผมก็อ่านปาฐกถาของอาจารย์บรรยงหรือพี่เตานะฮะที่เขาพูดไว้เมื่อ4ปีที่แล้วมั้ง2017หรือยังไงเนี่ยแหละฮะก็ผมรู้สึกว่าทุนนิยมเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือระบบหรือเปล่าฮะแท้ที่จริงของมันคือระบบใช่ไหมแล้วพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่มันจะต้องไปปลูกอยู่ในจิตวิญญาณของคนหรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าพุทธความเป็นพุทธนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนปลูกความดีแล้วก็มองเห็นถึงสัจธรรมอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าวิธีการที่ศาสนาใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่นิกายนะเนาะแต่ว่าถ้าในไทยเนี่ยผมมองว่าก็ยังเหมือนว่าจะเป็นการปลูกความดีอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าพุทธศาสนานั้นน่ะในเมื่อไม่ได้เป็นระบบเสียแล้วเนี่ยเป็นแค่การปลูกความดีอยู่ในจิตใจของคนแล้วทุนนิยมเนี่ยก็เป็นดั่งระบบก็คือเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความเป็นมนุษย์ในขณะที่พุทธก็คือสิ่งที่แก้ไขสัญชาตญาณดิบของความเป็นมนุษย์ผมจึงมองว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยฮะทั้งทุนนิยมและพระพุทธนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานที่จะขัดแย้งกันได้อ่ะผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันประสานกันได้นะฮะมันน่าจะเป็นพุทธที่ปลูกความดีอยู่ในใจคนแล้วก็ทุนนิยมนั้นน่ะก็แค่รอว่าขอใช้คำแบบพี่เตานะก็คือสันดานของคนน่ะจะเป็นอย่างไรแล้วทุนนิยมอ่ะมันเป็นระบบมันปรับได้ตามดีมานด์ของคนนะฮะแต่ในขณะที่พุทธนั้นน่ะมันเป็นเหมือนต้นกำเนิดของดีมานด์นะฮะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าฮะพี่เตาด่าผมได้เลยนะครับขอบคุณครับจริงๆชอบมากเลยเว้ยที่บอกว่าสองอย่างเนี่ยมันไปกันได้ผมก็พยายามบอกอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้แยกแยะที่ดีอย่างคุณว่าอันนึงมันเป็นระบบคำว่าระบบเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้ตามยุคสมัยแต่อีกอันนึงแต่ผมก็พูดไว้หน่อยเป็นสัจจะซึ่งคุณแปลว่าเป็นความดีแต่ผมเนี่ยจะขอประทานโทษโดยส่วนไม่ค่อยชอบคำว่าความดีเพราะว่ามันดีฟายยากแล้วแต่ดีในมุมไหนแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่จริงๆก็เป็นเรื่องของเราแหละครับที่เราจะใช้ควบคุมตัวเราทำให้ตัวเราพอใจจริงๆความดีเคยมีคนอธิบายคำว่าความดีในพุทธศาสนาให้ผมฟังผมอันนั้นจะลึกซึ้งในพระไตรปิฎกอะไรผมจำไม่ได้ด็อกเตอร์อนุชิตเขาเคยไล่ให้ผมฟังนะฮะเดี๋ยววันหลังจะต้องกลับไปหาอีกทีแต่ขอกลับมาความจริงทุนนิยมเนี่ยหลักการของมันเนี่ยมีอยู่3อย่างเองครับอันที่1ก็คือแรงจูงใจอนุญาตให้มีแรงจูงใจซึ่งบางคนอาจจะตีไปว่ากิเลสหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าแรงจูงใจพอให้มีแรงจูงใจปั๊บก็เลยมีอันที่สองก็คือ property right อนุญาตให้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินนั่นก็คือสิ่งที่เขาสร้างได้นั่นเองและสะสมไว้นะอีกอันหนึ่งก็คือหลักอีกอันหนึ่งมีสามอย่างอย่างที่สามคือการแข่งขันคือประสิทธิภาพจะมาเพราะแข่งกันนะอันนี้คื
หัวใจสำคัญของทุนนิยมมีอยู่3อย่างไงครับจะปรับระบบยังไงก็ต้องคงไว้ซึ่ง3อย่างนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือทุนนิยมส่วนพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจก็คือก็แล้วแต่ครับอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือความเข้าใจถึงความเป็นไปในธรรมชาติที่ลึกที่สุดของมนุษย์นะครับซึ่งหลายคนไปแปลว่าความดีผมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้ความดีตามนิยามเนี่ยและตามค่านิยมของสังคมในแต่ละขณะเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเยอะแยะผมเองยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเป็นคนดีหรือเปล่าครับในค่าในนิยามของคนบางคนบางกลุ่มโอเคครับผมก็ขอสรุปประมาณนี้ครับครับผมต้องขอประทานโทษใช้เวลาเกินปกติมาเยอะทีเดียวครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ยินดีที่จะฟังแล้วก็ได้คุณค่าดีๆมากมายครับขอบคุณประเด็นคำถามดีๆจากคุณเวด้วยนะครับช่วงสุดท้ายตรงนี้ผมขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์สุทธิสักรอบได้ไหมครับมีแง่มุมอะไรดีๆเกี่ยวกับทุนเกี่ยวกับธรรมที่อยากจะฝากพวกเราทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ไหมครับกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับก็คงต้องพูดเหมือนน้องเวแล้วก็พูดถึงอาจารย์บรรยงว่ามันก็ต้องไปด้วยกันได้เพราะโดยหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราสามารถไปอยู่ในทุกระบบเนาะไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไหนหรือระบบการปกครองแบบไหนขอให้เพียงเติมเต็มในเรื่องของหลักการทางด้านจิตใจหลักการของประพฤติปฏิบัติที่เรามีต่อผู้อื่นถ้าเราตราบใดเรายังไม่ว่าทำงานในระบบหรืออะไรการของเราเอาใจเราไปใส่ใจคนอื่นด้วยสังคมส่วนรวมด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะผิดกับหลักการของพุทธศาสนาเท่าไหร่เพราะว่าศาสนาเองก็ให้ใจก็นึกถึงทั้งจิตใจของผู้อื่นรวมทั้งการอยู่ร่วมกันที่เป็นขั้นพื้นฐานช่วยเหลือแบ่งปันยันไปถึงถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยทุนนิยมกับพุทธศาสนาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามันเกิดความเกื้อกูลทั้งสองฝ่ายโดยที่ไม่เกินขอบเขตของสัญชาตญาณที่พูดไว้แต่ต้นก็ประมาณนี้ครับครับกราบขอบคุณครับงั้นในลำดับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับแม่งานของเราในวันนี้ครับมาเป็นตัวแทนของทีมงานหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยครับมากล่าวขอบคุณแล้วก็รีเฟล็กอะไรกับพวกเราทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้สักนิดนึงครับพี่แอนเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณพี่จักค่ะก็ขอเป็นตัวแทนของสวนโมกแล้วก็ตัวแทนของทีมงานทำอะไรก็ทำแล้วก็ทีมทุกๆคนที่นี่เลยนะคะก็ขอบคุณพี่เตานะคะกราบขอบคุณพระอาจารย์สุทิศนะคะก็ขอบคุณท่านปุ้ยนะคะแล้วก็เป็นค่ำคืนที่แบบตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างค่ะที่ยังอยากจะคิดต่อแล้วก็เมื่อกี้มีแบบว่าคุยหลังไมค์กับเอ๋ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะคุยยาวบอกให้เอ๋เอาไปคุยต่อใน Have a nice day ต่อก็ขอบคุณพี่เตาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นการจะปิดซีซั่นแรกของ Clubhouse ทำอะไรก็ทำนะคะเป็นการคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีเรียนเชิญคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะคะแล้วก็พระครูเมธังกรนะคะจากวัดญาณเวศกวันแล้วก็ดร.ธนกรสุขใสนะคะจากผู้จัดการของกองทุนสื่อนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของงานสร้างสรรค์สื่อธรรมร่วมสมัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนาธรรมะแล้วก็ในเรื่องของสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมาประสานกันหรือว่า อยู่ร่วมกันได้ยังไงนะคะก็จริงๆถ้าธรรมะอย่างที่พระอาจารย์บอกอย่างที่พี่เตาบอกแล้วก็ทุกๆคนบอกค่ะว่าถ้าในเงื่อนไขของธรรมะหรือว่าแนวคิดที่สามารถเข้าไปดำรงอยู่ในทุกๆการกิจกรรมของชีวิตนะคะหรือแม้ในกระทั่งเรื่องของการทำงานนะคะก็น่าจะมีการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนายทุนหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของแอนแล้วก็ขอ
ขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทั้งสองพระอาจารย์ด้วยครับขออนุโมทนาครับพรุ่งนี้ฟังครับเด็กฝักดาวบางวันก็ไม่ได้ฟังนะออกบินนับบาทนะโยมเองโยมเองขอบพระคุณครับผมค่ะนิมนต์ท่านปุ้ยค่ะกราบส่งท้ายค่ะค่ะก็โมทนาวันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มกับเรื่องของธรรมะกับทุนนิยมเนาะแต่มาคิดว่าได้รับประโยชน์มากแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านได้รับประโยชน์ด้วยก็มีโอกาสคงจะได้กลับมาลงลึกกันหรือว่าคุณเอ๋จะไปทำต่อก็น่าสนุกมากๆเลยเรื่องนี้มีประเด็นให้คุยกันอีกเยอะก็ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านเลยเจริญพรกลับนมัสการพระอาจารย์สุธีด้วยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตลาพี่สวัสดิ์แล้วก็ปิดห้องทำอะไรก็ทำในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะทำทำทำเธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำ